มาแล้วนะคะต้อนรับเข้าสู่รับลงพลางประจำวันเสาร์ที่26กันยายน2563นะคะอยู่กับเล็กวาสนานานุ่มและพี่เด้งบุรดมจิตดอนค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แปลกๆเนอะทำไมอ่ะเอาก็เล็กพี่ก็มารายการอ่ะมาทันยังแค่ไม่กี่นาทีเองก่อนหน้านี้นะคะก็โอ้โหมาถึงเนี่ยเรื่องนึงที่อยากรู้แล้วแบบว่าเตรียมมาถามพี่เด้งเลยก็คือเรื่องการที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ลาออกจากประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับการโหวตในสภามั้ยเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะพี่เด้งไม่รู้นะว่าจะเกี่ยวไม่เกี่ยวยังไงอะแต่ว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้าที่จะเกิดการลาออกเนี่ยของคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวภายในพรรคไม่อยู่วันนึงเนี่ยถ้าหากว่าใครสังเกตข่าวข่าวนี้นะที่ตอนแรกได้เห็นข่าวปุ๊บนี่คือตกใจเลยนะว่าเฮ้ยอะไรอะอยู่ดีๆคือจริงๆเนี่ยภายในพรรคเพื่อไทยมันมีปัญหามานานมากแล้วเอาแค่ตอนช่วงที่เป็นข่าวใหญ่เรื่องของความแตกแยกภายในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยคือทุกคนมันจะสนใจเรื่องของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยหลายคนยังพูดเลยนะพวกบรรดานักข่าวเองบอกว่าเนี่ยคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยปัญหานะภายในพรรคเนี่ยยิ่งกว่าพลังประชารัฐอีกเออแต่ว่าทุกคนก็มองข้ามกันไปไงแล้วปัญหามันก็สั่งสมมาเรื่อยๆซึ่งเนี่ยนะก่อนหน้าที่คุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยจะลาออกเนี่ยนะจะลาออกจากตำแหน่งคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการประธานยุทธศาสตร์ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคซึ่งก็มีคนลาออกตามกันโอ้โหเป็นทิวแถวเลยมีใครนะมีคุณกิติรัตน์ณรนองมีคุณพงเทพกัญจนามีคุณวัฒนาเมืองสุขออกมาประกาศลาออกเพราะว่าแล้วก็โดนเรื่องคดีก็คืออยู่ในกรรมการอยู่แล้วนะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเนี่ยแล้วมีใครอีกนะอาจจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวพวกบรรดาที่เขาอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ของคุณหญิงหน่อยเนี่ยก็ลาออกกันหมดเลยแล้วยังมีนั่นน่ะใครนะที่เป็นรองเลขาพรรคอ่ะแล้วมีข่าวออกมาซะด้วยซ้ำว่าดีไม่ดีเนี่ยนาวากาศเองดิษเนี่ยจะลาออกหรือเปล่าเพราะว่าก็อยู่ในสายของเจ๊หน่อยไงใช่ใช่แสดงว่าอันนี้จิรายุห่วงทรัพย์เนี่ยมีข่าวบอกว่าลาออกจากรองเลขาธิการพรรคเหมือนกันคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะมันจะมีข่าวออกมาเมื่อสักประมาณวัน2วันนี่แหละที่สภาคือถ้าหากว่าใครสังเกตเนี่ยนะจะเห็นเลยเนี่ยไปอ่านแล้วก็พอดีเจอยังเอาไปถามน้องที่เขาตามเพื่อไทยเลยก็บอกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรกันขึ้นอ่ะน้องก็บอกว่าเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเดิมๆแหละพี่เด้งโดยในข่าวนี้เขาลงอย่างนี้นะคือถ้าหากว่าอ่านแล้วนี่ทุกคนจะเข้าใจเลยพอเห็นข่าวเจ๊หน่อยปุ๊บกลับไปเอาข่าวเนี่ยที่เคยแคปเอาไว้เนี่ยกลับมาอ่านใหม่อ่านให้มันละเอียดคือก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยนะมีการแจ้งเชิญส.ส.เนี่ยมาประชุมปรึกษาหารือกันเป็นวาระพิเศษที่ห้อง604อาคารรัฐสภาก็คือประมาณช่วงวันพุธพฤหัสอ่ะที่เขามีประชุมเนี่ยแก้รัฐธรรมนูญนี่แหละเขาก็มีการเรียกประชุมกันแล้วเขาบอกว่าในการประชุมวันนั้นเนี่ยถึงขนาดที่ว่าเก็บมือถือสสเลยโอ้ก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมเป็นเรื่องลับเลยเหรอคือไม่อยากจะให้เรื่องเนี่ยมันแพร่งพลายออกมาแต่ว่าเรื่องก็แพร่งพลายออกมาจนได้วันนั้นเนี่ยนะเขาบอกว่าให้มีการพูดเปิดใจกันเลยระหว่างคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยกับทางนาวากาศเอกอนุดิษฐ์แล้วก็มีสสอีสาน50คนก็สืบเนื่องมาจากความไม่พอใจในการทำหน้าที่ของผู้บริหารพรรคซึ่งคุณสมพงษ์เองก็พูดในที่ประชุมเลยบอกว่าเรื่องของการดูแลขออ่านเลยนะเพราะว่าจะได้ลงรายละเอียดบอกว่าเนี่ยเรื่องของการดูแลสมาชิกซึ่งอาจจะยังไม่เป็นไปตามที่สมาชิกต้องการเราในฐานะพรรคฝ่ายค้านเราจะพยายามดำเนินกิจกรรมของเราทุกอย่างในขอบเขตและเพื่อสนับสนุนสมาชิกแต่ลูกบอลเนี่ยมไม่ได้อยู่ในสนามฝั่งเราวันนี้ทุกคนทำงานไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรไม่มีการพูดจาใส่ร้ายกันไม่มีนอกมีไหนถ้ามีเนี่ยจะขอรับผิดชอบเองเพราะว่าทุกอย่างที่ดำเนินการเนี่ยได้รับรายงานทุกครั้งถ้าคิดว่าใครก็ตามนะที่มีนอกมีในเนี่ยให้บอกมาเลยแต่วันนี้เนี่ยผมไม่สบายใจเลยที่จะพูดในสถานที่นี้มากนักเพราะเป็นเรื่องที่อันตรายและทางคุณอนุดิษฐ์นะก็บอกว่าส.ส.เราเนี่ยต้องดูแลประชาชนเมื่อก่อนเราไม่เคยมีปัญหาในเรื่องนี้เรื่องของการดูแลนะของบรรดาส.ส.เนี่ยเมื่อก่อนไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าตอนนี้มีมากเลยสำหรับในพรรคเพื่อไทยเนี่ยทีนี้พอมามีรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยคุณอนุดิษฐ์บอกว่ามันมีข้อจำกัดในหลายเรื่องซึ่งข้อจำกัดเหล่านี้เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำหน้าที่ของส.ส.ซึ่งพรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมากแล้วก็พยายามหาวิธีทุกอย่างเลยที่จะตอบสนองพวกเราและยังไงก็ตามเนี่ยทุกอย่างมันต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ฝ่ายบริหารเองก็ต้องตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นหัวหน้าและตนเนี่ยยินดีถ้าสมาชิกจะรวมตัวกันมา 5-10 คนเนี่ยมาพูดคุยล้อมวงกัน
และช่วงท้ายเนี่ยปรากฏว่าทางคุณสมพงษ์เนี่ยออกมาเปลยเลยคือถามกับสมาชิกเนี่ยที่เข้าร่วมประชุมว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นคือนอกเหนือจากเรื่องที่พวกเราคุยกันนี้เนี่ยมันยังมีอะไรอีกหรือเปล่าเมื่อวานผมเนี่ยนอนไม่หลับเลยคือยืนยันว่าได้ทุ่มเททำงานเพื่อพักแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆผมก็คงจะต้องขอโบกมือลานี่มันคือปัญหาภายในที่ไม่ธรรมดาเนี่ยสำหรับพักเพื่อไทยอะและพอมีการลาออกออกมาของทางคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยทางคุณวันซึ่งอยู่ตรงกันข้ามนะซีทวงทาบเนี่ยที่เป็นที่รู้กันเนี่ยคุณเฉลิมแบบโอ้โหคนละขั้วกันเลยออกมาบอกเลยบอกว่าเนี่ยเป็นการผ่าตัดใหญ่ของพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีพวกบรรดาคนรักเจ๊หน่อยเนี่ยก็เข้าไปว่าคุณวันวันบอกว่าอ้าวก็เขาลาออกกันน่ะก็ต้องมีคนเข้ามาแทนใช่ไหมไม่ผ่าตัดใหญ่เหรอใช่ตอนแรกพอเห็นลาออกปุ๊บนึกถึงอะไรป่ะนึกถึงคุณหญิงพจมานนี่คือตอนนี้นะทุกคนเอาแบบมาผูกโยงกันไปหมดเลยกับภาพที่เราเห็นว่าภาพในช่วงที่ผ่านมามันไม่น่าจะเกี่ยวนะแต่ว่าคือต้องยอมรับว่ามันต้องมีแรงกดดันอะไรสักอย่างนึงที่ทำให้คุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยออกมาประกาศลาออกแล้วก็เป็นการประกาศลาออกเมื่อคืนด้วยเมื่อคืนเนาะเพราะเมื่อคืนน่ะหลับตื่นขึ้นมาอ้าวลาออกแล้วเหรอโหนะก็แบบมันทำให้มองเลยว่าแล้วมันจะเกิดอะไรต่อจากนี้คือแต่คือมันแปลกตรงที่ว่าคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยลาออกโดยไม่ระบุเหตุผลนะใน Facebook เนี่ยไม่ได้ระบุเหตุผลว่ามันคืออะไรก็แค่ขอบคุณที่ผ่านมาได้ทำงานแต่เดินยืนยันจะเดินหน้าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญต่อแต่ไม่ได้บอกสาเหตุที่แท้จริงว่าลาออกเพราะอะไรซึ่งตามหลักของการลาออกเนี่ยมันจะต้องมีการบอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยน่ายิ่งน่าสงสัยแค่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็คงเป็นปัญหาอ้าวแต่ว่าคือคุณหญิงเองเนี่ยก็มีปัญหาภายในพรรคสูงมากนะบรรดาคือถ้าจะแบบมานั่งพูดเปิดทั้งหมดมันก็คงไม่ได้ไงมันเล่ากันลำบากเหมือนกันนะกับปัญหาความแตกแยกระหว่างตัวคุณหญิงสุดารัตน์กับคนในพรรคเนี่ยแต่เอาเป็นว่าเนี่ยตอนนี้นะพรรคเพื่อไทยเนี่ยอยู่ในสถานะที่ยากลำบากมากคืออย่าลืมว่านับตั้งแต่การเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยบทบาทของพรรคเพื่อไทยเนี่ยแทบไม่เหลือเลยนะคนที่เป็นตัวชูโรงเนี่ยก็จะเป็นบรรดาคุณธนาธรหรือว่าอนาคตใหม่เดิมนั่นแหละก็จะเป็นตัวชูโรงซึ่งเหมือนกับว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นเบี้ยรองบอลเนี่ยเหมือนเป็นคนที่เขาไม่ใช่เป็นคนกำหนดเกมเหมือนเมื่อก่อนไงมันก็จะเป็นการกำหนดเกมโดยคุณธนาธรน่ะแล้วทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะเป็นผู้ตามอ่ะคือกลายเป็นพรรคที่เมื่อก่อนเคยยิ่งใหญ่อ่ะแล้วอยู่ดีๆมันต้องกลับมาเป็นเบี้ยล่างของคนอื่นเนี่ยอู๋แล้วก็เป็นแรงกดดันมากแล้วสิ่งนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยมักจะหยิบยกมาพูดคุยกันในที่ประชุมพรรคอยู่บ่อยๆอ่ะว่าทำไมบทบาทของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะต้องเป็นผู้ตามอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมที่มีการพูดคุยเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นนึงแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการดูแลภายในพรรคเป็นที่รู้กันของการเป็นส.ส.เนี่ยเรื่องของการดูแลเนี่ยของพรรคเพื่อไทยเมื่อก่อนไม่เคยมีโอ้โหตกแบบขาดตกบกพร่องอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องดูแลกันเองต้องดูแลตัวเองนี่ก็เป็นปัญหาหลักปัญหานึงอ่ะที่ทางหูสอสอเขาทนกันไม่ไหวอะไรเงี้ยโหนะก็เป็นอะไรที่ช็อกวงการเหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่แล้วจะเป็นยังไงต่อไปคือเชื่อได้ว่าเดี๋ยววันนี้คุณหญิงสุดารัตน์อาจจะมีแพรมอะไรเพิ่มเติมคือวันนี้เนี่ยเชื่อได้ว่าพรรคนักข่าวที่ตามพรรคเพื่อไทยก็ต้องไปแงะมาว่าอันไหนที่มันเป็นตัวกระตุ้นสุดท้ายที่ทำให้ตัดสินใจโอเคปัญหาในพรรคเนี่ยมันมีมาอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องมีอะไรที่เข้ามาปุ๊บแล้วก็ตัดสินใจแบบนั้นเลยนะโหนี่แหละนะแต่อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้อะอย่างถ้าดูในช่วงของการชุมนุมที่ผ่านมาเนี่ยวันที่19-20อะวันที่19-20วันนั้นเขาก็ยังมีการทางพรรคเพื่อไทยก็ยังไปคอยสังเกตการอยู่นะก็ใช้คำว่าสังเกตการเพื่อที่จะเข้าแบบไม่เข้าไปแบบเต็มตัวใช่แล้วก็มีตั้งโรงครัวก็ตั้งโรงครัวกันอยู่บริเวณอนุสาวรีย์พระแม่ธรณีบีบมวยผมอ่ะก็จะตั้งอยู่ที่นั่นเขาก็จะไปอยู่แค่ยังไม่ทันค่ำๆเห็นได้ข่าวว่าก็ยกเต็นท์ไปกันหมดแล้วใช่เพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าคุณหญิงสุดารัตน์ก็ออกมาโพสต์สนับสนุนหรือว่าให้กำลังใจอะไรผู้ชุมนุมด้วยนะฮะแต่ก็จะไม่ไปนะไม่ได้ไปแล้วก็มีข่าวออกมาด้วยซ้ำว่ามีส.ส.นี่จะไปร่วมชุมนุมอ่ะเจหน่อยก็จะบอกเลยว่าอย่าไป เพราะมิงั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมาทีหลังไงใช่
ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในการชุมนุมช่วง 19-20 กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะเกิดการเขาเรียกว่าผิดคาดกันเยอะเพราะว่าสังคมแบบว่าเฮ้ยขนาดพวกเรานักข่าวเนี่ยความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมแล้วมันยังไงแต่ในที่สุดเนี่ยทุกอย่างมันจบลงโดยง่ายอ่ะแล้วคืออาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งจำนวนผู้ชุมนุมเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่ากับที่เขาได้คาดการไว้สภาพอากาศพี่โอสภาพอากาศมันน่านอนอยู่บ้านมากฝนก็ว่าไปฝนไม่ตกหนักนะแต่ว่ามันก็ตกมาตกตลอดเวลาไงมาตกพรำๆตลอดเวลาใช่แล้วอีกอย่างนึงก็คืออาจจะเรื่องของกระแสโควิดตอนนั้นมันเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมาหรือเปล่าและอีกอย่างนึงอาจจะเป็นเพราะว่าเรียกว่าอันนี้คิดเองคิดว่าบรรดาพ่อแม่น่ะคงอาจจะยื่นคำขาดกับลูกแล้วล่ะอย่าไปนะไม่ค่อยไปนะแล้วตอนนี้เนี่ยสังเกตได้เลยว่าการชุมนุมเนี่ยของกลุ่มประชาชนปลดแอกเนี่ยไปมาเนี่ยมันคือเสื้อแดงอะคือใช่อย่างการชุมนุมที่ผ่านมาเป็นกำลังหลักไปแล้วอ่ะคือเรียกว่าคราวที่แล้วเนี่ยที่เราเห็นพี่น้องเสื้อแดงมาเยอะๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคือจริงๆตั้งใจมาเป็นแนวร่วมแต่พอถึงเวลาเนี่ยน้องๆที่เป็นนิสิตนักศึกษาเนี่ยมาไม่ได้มากเท่าที่คาดการเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นพี่น้องเสื้อแดงที่แบบว่าเยอะสุดแล้วอันนี้มันก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้การชุมนุมเนี่ยยุติโดยเร็วในวันรุ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็อาจจะประกอบกับที่ทางฝ่ายความมั่นคงก็เหมือนบล็อกเต็มที่ไอ้แบริเออร์แบบโอ้โหเนี่ยคือเราเป็นม็อบเนี่ยเราคิดอุ๊ยตายแล้วจะฝ่าลวดหนามกับไอ้แท่งซีเมนต์นี้ไปยังไงเนี่ยแล้วมันเสี่ยงไงมันเสี่ยงกับการที่จะฝ่าแนวลวดหนามแนวแบริเออร์คือหลายคนเนี่ยมันอาจจะมองว่าอุ๊ยเป็นเรื่องขำเป็นไงแบบบังเกอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถือถ้าคิดในแง่ของการประทะกันเนี่ยมันจะมีบาดเจ็บแล้วก็สูญเสียแน่ๆเกิดขึ้นถ้าหากว่ายังดันทุรังที่จะเข้าไปในพื้นที่แต่ละพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วบรรดาแกนนำตอนนี้ก็สะสมคดีความนี่โอ้โหเต็มไปหมดเพราะนั้นนี่คือถ้าหากว่าคุณนำบรรดากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยไปอย่างที่คุณคิดว่าเป็นเป้าหมายที่คุณจะต้องไปเนี่ยโอ้โหมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกหลายเหตุการณ์เลยทีเดียวการปะทะกันเจ็บอะไรเงี้ยมันต้องมีอย่างสิ่งที่เราได้ซึ่งก็ต้องยอมรับนะคือก็นับถือหัวใจน้องๆอย่างยิ่งนะที่ว่ายอมตัดสินใจยุติด้วยเหตุการณ์แบบนี้ใช่ก่อนที่มันจะนำไปสู่การปะทะอะไรกันนะคือแล้วอย่างนึงคือด้วยความที่ว่าถ้าจำนวนคือแต่ถ้าแบบมาเยอะๆนี่ก็ไม่แน่ใช่ใช่ก็บอกเลยก็บอกว่าจำนวนของผู้ชุมนุมเนี่ยเป็นตัววัดแล้วก็เป็นปัจจัยที่สำคัญเลยว่าคือคุณสามารถที่จะทำอะไรก็ได้อะใช่คืออันนี้ก็แบบว่าวิเคราะห์ได้เหมือนกันนะว่าพ่อหนึ่งพ่อแม่ก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยคือแบบคืออาจจะต้องมีเทคนิคส่วนตัวของพ่อแม่ไม่ให้มาร่วมอันที่สองเนี่ยก็คือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพ่อทั้งพ่อแม่และตัวเด็กๆเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยมันจะเกิดความรุนแรงหรือเปล่าเพราะว่าคือทางฝั่งรัฐบาลก็พูดเหมือนกันกลัวมีมือที่3มือที่4แล้วก็คนก็มองเกมว่าเฮ้ยมันจะเกิดความรุนแรงมันเพื่อสร้างสถานการณ์อะไรหรือเปล่าคนก็อาจอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นส่วนนึงที่ทำให้การผู้ชุมนุมเนี่ยมาลดน้อยลงแต่ต้องบอกเลยนะว่าการประเมินสถานการณ์เนี่ยของฝ่ายความมั่นคงอะตอนนี้เป๊ะนะคือตรงทุกจุดเลยอะเพราะบอกเอาไว้แล้วใช่ไหมล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนที่จะมีการชุมนุม 19-20 เนี่ยก็บอกเลยว่าจะไม่มีความรุนแรงอะไรหรอกใช่แล้วก็จะเป็นเหมือนอุ่นเครื่องเป็นการซ้อมเป็นการซ้อมใหญ่อะซ้อมใหญ่ก่อนที่จะมีการชุมนุมใหญ่จริงๆวันที่14ตุลาคมนี่แหละใช่นะคะก็14ตุลาคมแล้วอย่างนึงคือมันก็เป็นวันเชิงสัญลักษณ์ด้วยนะแล้วก็แล้วทางฝ่ายความมั่นคงก็จะบอกเลยว่าซึ่งตัวแปรและเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การชุมนุมใหญ่ก็คือรัฐธรรมนูญฝ่ายความมั่นคงก็จะบอกหมดแสดงว่าณตอนนี้เนี่ยการวิเคราะห์แล้วก็มุมของฝ่ายความมั่นคงเองก็ถือว่าเป๊ะเลยอ่ะบิ๊กป้อมยิ้มเลยอ่ะพี่ มันแบบว่าแบบประเมินถูกอะไรเพราะจำได้ว่าพลเอกวันที่สัปดาห์ก่อนที่พลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์แล้วก็แบบเสียงดังย้อนนักข่าวเลยบอกว่าเนี่ยแล้วถ้าเกิดการปะทะอะไรกันคุณรู้ได้ไงว่าจะปะทะก็ในอดีตมันเคยมีมาแล้วนี่คะปีนี้ครั้งนี้มันจะไม่เหมือนปีที่แล้วมันจะเหมือนครั้งที่ผ่านมาโอ้แบบพูดอย่างมั่นใจเลยนะนั่นแหละก็เหมือนจะวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็ได้ก็เหมือนการชุมนุมหน้าสภาเมื่อช่วงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาจะจัดบล็อกเอาไว้เลยนะที่บอกว่าอ่ะเขาจะกันเขาขอตอนแรกเนี่ยบรรดากลุ่มผู้ชุมนุมวันนั้นเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยกำลังหลักเนี่ยก็มาจากเสื้อแดงของนนทบุรีนะนปช.เก่าอ่ะพวกนปช.ของนนทบุรีเนี่ยนั่นแหละก็จะเป็นคนพาบรรดากลุ่มผู้ชุมนุมมาเห็นบอกว่าถ้าเห็นเป็นเด็กๆเนี่ยคือลูกหลานของพวกนปช.ทั้งนั้นก็เนี่ยก็จะเป็นกำลังหลักเลยแล้วก่อนที่บรรดาสส.สว.เนี่ยเขาจะเลิกประชุมกันเห็นว่าเขาก็จะขอกำลังพวกบรรดากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย100 คนก็จะไป
คอยปิดอ่ะปิดกั้นทางออกอ่ะยังดีนะที่วันนั้นเนี่ยคือคนเนี่ยชุมนุมเนี่ยน้อยประมาณสักพันกว่าคนแต่ว่าที่ดูเยอะก็เป็นเพราะว่าถนนมันแคบใช่ถนนมันแคบได้อีกอย่างนึงสะพานมันกว้างมากแล้วมันก็ใหญ่มากแล้วก็มันยังมีทางน้ำเนี่ยเป็นทางหนีทีไล่ด้วยใช่เขาเตรียมเรือไว้หมดเลยนี่ใช่ใช่ก็เห็นยังได้ใช้มีเสียหนูได้ใช้แต่ว่าหลายคนเนี่ยออกมาทางถนนทั้งนั้นนะเพราะว่าด้วยความที่ตำรวจก็บล็อกเขาบอกว่าคือตำรวจเนี่ยก็จะบล็อกทางไว้ให้เลยไงสองแถวใช่ก็จะแค่ได้ยินเสียงด่ากันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อวานเห็นทางตำรวจอ่ะทางสน.หรืออะไรเขาบอกว่ายืนยันว่าออกทางบกอ่ะทางด้วยทางรถได้เพราะเราเตรียมช่องทางไว้อีกสองช่องทางแต่เพียงแต่ว่าทางฝ่ายสสหรือสวเนี่ยเลือกที่จะไปทางเรือเองคือเตรียมไว้แล้วไหนๆก็เตรียมไว้แล้วก็อาจจะไปหน่อยคือสนุกสักหน่อยสนุกสักหน่อยเห็นมั้ยก็แบบสนุกสนานได้เปลี่ยนบรรยากาศแต่บางคนบอกว่าไม่เอาด้วยหรอกเกิดเรือล่มเรือล่มขึ้นมาเนี่ยดูไม่จืดเพราะว่าหลายคนกันไม่ได้ขึ้นคนเดียว2คนซะเมื่อไหร่ใช่นะแล้วเนี่ยรถก็ไปจอดกันนะที่พวกพี่ๆเค้าเล่ากันเนี่ยเค้าบอกว่าจะไปจอดกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยพวกรถก็จะไปจอดรอกันที่นั่นส่งส่วนบรรดาผู้ที่กลับรถก็อ่ะสบายกันไปอะไรเงี้ยก็ขับกันออกไปแต่มีอยู่คนนึงเนี่ยที่สวก็เป็นห่วงมากเลยเล่าให้ฟังก็คืออาจารย์มนเทียนที่เป็นสวที่ในตาพิการคืออาจารย์เนี่ยจะกลับด้วยรถแท็กซี่ปรากฏว่าคือจะเรียกแท็กซี่เนี่ยเข้ามาไม่ได้เพราะม็อบมันปิดถนนพอม็อบปิดถนนปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็จะลำบากมากที่สุดเพื่อบรรดาสวเขาจะคอยดูแลไงก็จะขับรถพาแกออกมาและอีกอย่างนึงมีคนเล่าให้ฟังบอกว่าพลเอกด้วยนะคนนึงออกมาโอ๊ยแล้วถามพวกคนติดตามแล้วแกออกมาไงโอ๊ยง่ายจะตายเด้งก็เปิดกระจกมาแล้วก็ชู3นิ้วก็ออกมาแล้วพลเอกคนนึงค่ะอย่าให้เอ่ยชื่อนะคะโอ๊ยเหรอโหอยากรู้เดี๋ยวบอกหลังมาถ้าได้ภาพนี่นะโอ้โหคือแค่ชู3นิ้วเนี่ยคือไม่ได้ย้ายขั้วใช่ไหมคือเพื่อเป็นการเอาตัวรอดอย่างเงี้ยหรอคือสนุกสนานเฮฮาไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอย่าบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนายกนะโอ้โหก็มีเทคนิคกันแต่ละคนนะแต่ว่าก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีไม่ได้มีเหตุอะไรที่รุนแรงนะก็ถือว่าในช่วงนี้เนี่ยทางฝ่ายผู้ชุมนุมเนี่ยก็จะมีกิจกรรมคืออาจจะไม่ได้ชุมนุมใหญ่แต่เขาก็จะมีความเคลื่อนไหวนะอย่างเช่นสัปดาห์ที่ผ่านมาไปหน้ากองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศอะไรเงี้ยคือในเชิงพื้นที่สื่อก็ยังคงได้นะเรื่องกระแสของการผู้ชุมนุมความเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลเนี่ยมันก็ยังคงคลอกระแสเชื่อได้ว่าเขาก็จะต้องพยายามทำกิจกรรมในทุกวันเนี่ยเพื่อที่จะจนกว่าจะถึงการชุมนุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วตอนที่โอ้โหมีกิจกรรมต่อเนื่องนี่ก็จะขึ้นต่อเอ้าที่ตามมาไง Republic of Thailand เออเห็นขึ้นเทรนด์ด้วยนะคะใช่เอ้าขึ้นเทรนด์นี่นะเดี๋ยวนี้ไม่แปลกเลยนะเพราะว่าเขาอันนี้บูสต์กันได้ใช่ไหมคือเขาก็อ่ะคุณอยากจะใช้คำอะไรล่ะเพื่อที่จะเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็นั่นกันเข้าไปก็ดันกันเข้าไปจนกระทั่งมาขึ้นอันดับหนึ่งในที่สุดแล้วก็ว่าไปเนี่ยมันก็เป็นการเปิดหน้าออกมาอย่างหนึ่งนะว่าที่คุณต้องการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่คือจุดมุ่งหมายและปลายทางของคุณที่คุณจะต้องไปให้ถึงอ่ะ Republic ใช่ไหมสาธารณรัฐเนี่ยก็มาจากการแก้ไขที่จะต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะราชอาณาจักรไทยใช่เป็นหนึ่งเดียวที่จะแยกจากกันไม่ได้อะไรเงี้ยนะก็แต่เชื่อได้ว่าเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยโหรอไปเถอะนะคือถ้าเห็นเกมในสภาเมื่อวานเนี่ยเมื่อวันอะไรนะวันพฤหัสใช่ไหมเราก็จะเห็นแล้วว่าก็คือเขาอาจจะใช้คำว่ายื้อไป1เดือนแต่ว่านายกเมื่อวานนายกบอกว่าอ้าวมันก็เป็นไปตามกรอบกฎหมายเป็นไปตามกติกาที่สามารถทำได้ก็คือว่าให้ตั้งกรรมการศึกษาขึ้นมาก่อนคือเขาก็มองว่าเป็นการเหมือนแบบลดกระแสในช่วงนี้ด้วยนะคะนั่นแหละก็แต่ว่าแน่นอนที่พอยื้อไปแบบนี้เนี่ยคนก็จะมองเลยว่าใบสั่งสว อะไรเงี้ยเมื่อวานถึงบอกไงว่านายกออกตัวเองเลยบอกว่าผมก็คาดไม่ถึงเหมือนกันก็นึกไม่ถึงว่าจะออกมาแบบนี้เพื่อปฏิเสธว่าไม่ได้ล็อบบี้ไม่ได้มีใบสั่งนั่นเองอะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังข่าวกันก่อนค่ะช่วงหน้าเรามาคุยเรื่องการเมืองกันต่อด้วยค่ะ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางรวดเร็วชัดเจนแม่นยำและเชื่อถือได้ในทุกรายละเอียดข่าวสาร
กว้างไกลทุกเครือข่ายกว่า55สถานีทั่วประเทศไทยฟังได้ตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงคลื่นข่าววิทยุ FM 100.5 MCOT News Network รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-201-6559เกาะติดข่าวเกาะติดข่าว 8:31 น. 26 กันยายน 2563กรมอุตุนิยมวิทยารายงานร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้ประเทศไทยมีฝนน้อยลงในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่27-29 กันยายนร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้จะเคลื่อนตัวเข้าสู่แนวร่องมรสุมปกคลุมภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณอ่าวไทยคลื่นสูง1-2 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นายแพทย์ไมค์ไรอันประธานโครงการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เผยถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ในรอบ24ชั่วโมงล่าสุดตามสถิติของ WHO ยืนยันผู้ป่วยรายใหม่ 303,500 คนเพิ่มสถิติผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมทั่วโลกเป็นอย่างน้อย 32,116,656 คนโดยมากกว่าร้อยละ20ของผู้ป่วยสะสมอยู่ในสหรัฐซึ่งในช่วง9เดือนแรกนับตั้งแต่มีการระบาดมีผู้เสียชีวิตไปแล้วเกือบ1ล้านรายคาดว่าจนกว่าจะมีวัคซีนตัวแรกที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงและทุกคนบนโลกสามารถเข้าถึงได้นั้นอาจมีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เพิ่มเป็นมากถึง2ล้านรายขณะที่สถิติสะสมของผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ทั่วโลกตามฐานข้อมูลของ WHO มีอย่างน้อย 980,031 รายเพิ่มขึ้น 6,316 รายในรอบวันที่ผ่านมาขณะที่นายแพทย์บรูซเอลวาร์ดผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาของ WHO เผยถึงกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดสรรวัคซีนป้องกันภายใต้ชื่อโควแวกว่า WHO ยังคงเจรจาให้จีนเข้าร่วมขณะที่ไต้หวันลงนามเข้าร่วมเป็นพันธมิตรแล้วแม้ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของ WHO ก็ตามโดยขณะนี้จำนวนภาคีของโครงการโควแวกมีแล้วอย่างน้อย159ประเทศและดินแดนและอีก34แห่งกำลังตัดสินใจส่วนสหรัฐยืนยันว่าจะไม่เข้าร่วมเครื่องบินโดยสารของกองทัพยูเครนตกขณะกำลังลงจอดที่สนามบินเมืองชูฮูอิลห่างจากกรุงเคียฟไปทางตะวันออกประมาณ400กิโลเมตรโดยเครื่องบินตกกระแทกพื้นและระเบิดไฟลุกไหม้โดยทีมกู้ภัยเผยมีคนบนเครื่องเสียชีวิตอย่างน้อย22รายได้รับบาดเจ็บสาหัส2คนและสูญหายอีก4คนสื่อท้องถิ่นรายงานว่าคนที่เดินทางมากับเครื่องบินทหารลำนี้ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนของมหาวิทยาลัยการบินในสังกัดกระทรวงกลาโหมยูเครนส่วนสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินตกอยู่ระหว่างการสอบสวนช่วงนักคืบหน้าข่าวอาเซียนค่ะ 100.5 คืบหน้าอาเซียนนายเจิ้งจงเวยเจ้าหน้าที่คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีนเผยศักยภาพในการผลิตวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 จะเพิ่มสูงถึง610ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้แต่ปีหน้าศักยภาพในการผลิตประจำปีจะเพิ่มสูงถึง 1,000 ล้านโดสส่วนการจ่ายแจกวัคซีนนั้นจะพิจารณาถึงความสำคัญเร่งด่วนเป็นอันดับแรกเช่นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ป้องกันชายแดนและผู้สูงอายุก่อนที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปทั้งนี้จีนมีวัคซีนทดลองทั้งหมด11วัคซีนในขณะนี้ที่กำลังอยู่ระหว่างการทดลองโดยมีวัคซีน4วัคซีนที่อยู่ระหว่างการทดลองขั้นสุดท้ายทั้งหมดคือกติดข่าวในช่วงนี้สุพิชญาถาพันรายงานค่ะสนับสนุนคืบหน้าอาเซียนโดย GC Circular Living
เปลี่ยนโลกเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เริ่มได้ที่ตัวเรานวัตกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตห่างไกลโควิด-19ทุกวันนี้หน้ากากอนามัยนับเป็นอุปกรณ์ดำรงชีวิตที่สำคัญเพื่อการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19และป้องกันการกระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นสำหรับหน้ากากอนามัยที่ใช้ในทางการแพทย์จะต้องมีคุณสมบัติป้องกันเชื้อและสารคัดหลั่งเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจขึ้นรูปด้วยการหลอมเม็ดพลาสติกให้เป็นเส้นใยและขึ้นรูปเป็นแผ่นมีลักษณะอ่อนนิ่มโค้งงอคล้ายผ้าและยังมีแผ่นกรองเมลโบรนนอนวูเฟนที่เป็นเส้นใยผลิตจากเม็ดพลาสติกที่มีขนาดเล็กละเอียดใช้ในทางการแพทย์สามารถดักจับป้องกันเชื้อโรคและฝุ่นองขนาดเล็กได้ดีหน้ากากอนามัยเมื่อใช้แล้วไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำและต้องมีกระบวนการจัดเก็บที่เหมาะสมด้วยการพับม้วนใส่ถุงที่ปิดสนิทก่อนทิ้งและล้างมือให้สะอาดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่เก็บขยะก่อนที่จะนำไปสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี GC มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกสถานการณ์ GC เคมีที่เข้าถึงทุกความสุข1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนร่วมวิเคราะห์เจาะลึกศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา2020โดนัลด์ทรัมป์หรือโจไบเดนจะครองเก้าอี้ผู้นำสหรัฐ Good Morning อาเซียนมองบทบาทนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐกับอาเซียนเจาะลึกเศรษฐกิจท่าทีของมหาอำนาจโลกส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทย2มุมข่าวมองอนาคตสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีคนใหม่และเกาะติดข่าวอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวในสนามเลือกตั้งสหรัฐทุกกลางชั่วโมงมองอย่างอินซีมีครบทุกประเด็นทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางกลับมาช่วงที่2ของรับรองพลางค่ะมาคุยกันต่อนะแม้เรื่องของพรรคเพื่อไทยนี่ยังคาใจอยู่นะว่ามันอะไรยังไงนี่มีดร.สุวินัยพรวลัยออกมาให้ความเห็นเอาไว้ผ่าน Facebook ส่วนตัวเนี่ยบอกว่าอาการแพ้แตกของพรรคเพื่อไทยหนนี้เนี่ยน่าจะเป็นเพราะได้รับสัญญาณบางอย่างจากเจ้าของพรรคตัวจริงถ้าการแพ้แตกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยทำให้ถอนฟืนออกจากกองเพลิงได้นี่ก็คงต้องพูดถึงตัวคุณหญิงพจมานใช่เพราะว่าที่ฮือฮาก็คือเรื่องการปรากฏเป็นข่าวในสัปดาห์ที่ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยของคุณหญิงพจมานและลูกด้วยนะคะแล้วก็มีการเอาไปโยงเอาไปตีความกับอะไรหลายๆอย่างแล้วพอเกิดเรื่องนี้เรื่องเนี่ยคนก็คิดเลยว่าเฮ้ยมันจะอาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าด้วยเพราะฉะนั้นไว้รอดูกันต่อไปแต่ว่าเริ่มมีการวิเคราะห์กันแล้วว่าเดี๋ยวพักเนี่ยจะแพ้แตกด้วยคือนอกจากผ่าตัดใหม่เนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่โดนดูดเอาไว้เนี่ยก็อาจจะแยกวงออกไปด้วยนะฮะแต่ไม่รู้จะกลุ่มไหนแต่ทีเนี้ยทางช่วงของการชุมนุมที่ผ่านมาเนี่ยบรรดากลุ่มเสื้อแดงเนี่ยนะที่เข้ามาร่วมชุมนุมอ่ะเขาใช้เหตุผลเอาไว้เลยนะเป็นสสคนหนึ่งอ่ะที่พามาอะไรเงี้ยเขาใช้เหตุผลเลยบอกว่าภารกิจของเรายังไม่จบก็จะเป็นบรรดาพวกเสื้อแดงที่ยังคุกรุ่นกันอยู่อ่ะอารมณ์ค้างอ่ะอารมณ์ค้างจากปี53อ่ะเป็นไม่ได้อย่างที่คิดเอาไว้คือหลายคนก็จะมองว่าเสื้อแดงเนี่ยกับเรื่องของสถาบันล่ะแต่อย่าลืมนะว่าช่วงของปี53เนี่ยพวกบรรดากลุ่มเสื้อแดงเนี่ยก็จะมีเรื่องของสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าจะไม่จงคลื่มกันแบบที่เป็นอยู่ณตอนนี้ก็เรียบเคียงๆเลาะๆเอาแบบนั้นใช่นะเพราะฉะนั้นทางฝ่ายเสื้อแดงก็อาจจะมาแบบต้องแสดงจุดยืนอะไรให้ชัดเจนด้วยหรือเปล่าแต่ว่ามีรายงานข่าวอย่างนี้เขาบอกว่าบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้ช่วยการทหารบกเขาบอกในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้ไปคุยกับแกนนำเสื้อแดงแต่ว่าไม่รู้ว่าใครนะไปคุยกับแกนนำเสื้อแดงก็คืออาจจะเป็นช่วงก่อนการชุมนุมใหญ่ถ้าแกนนำเสื้อแดงคุณจตุพรเนี่ยคงไม่มีผลแล้วนะเออแต่ไม่รู้ว่าแกนนำเนี่ยเป็นใครแล้วคนที่เป็นแกนนำเนี่ยบอกกับพลเอกอภิรัตว่าเสื้อแดงจริงๆเนี่ยไม่เกี่ยวไม่ใช่คนล้มสถาบันคือเหมือนกับว่าจุดยืนของคนเสื้อแดงเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันแต่จะเป็นเรื่องของการปฏิรูปการเมืองประชาธิปไตยแล้วก็การขับไล่เผด็จการโอ้พูดแนวนี้เนี่ยคุณจตุพรจะชัดเลยไ
ไม่รู้ว่าใครแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดเผยมาแล้วคุณสุพรก็จะประกาศตัวเลยไงเห็นไหมก็บอกออกมาเตือนบรรดาพวกน้องๆน้องสาวว่าอย่าได้แตะต้องสถาบันคุณสุพรออกมาเตือนหลายครั้งเลยนะคือแต่ไม่รู้ใครแต่ว่าน่าจะไม่ใช่แค่คนเดียวคือเพราะว่าพลเอกพิรัตน์แกจะเป็นคนแบบนี้คืออาจจะคุยมาระยะนึงแล้วแหละเป็นคนที่แบบว่าไปแอบคุยกับคนคิดต่างเห็นไหมก่อนหน้านี้ยังไปคุยกับคุณธนาธรคุณปิยะบุตรเลยแล้วก็แต่ว่าก็ไม่มีการเปิดเผยอันนี้ก็อาจจะเป็นการไปหยั่งเชิงไปดูท่าทีไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไว้รอดูว่ามันจะมีผลอะไรตามมาหรือเปล่าด้วยนะฮะนี่แหละก็นะฮะตอนนี้คนก็เริ่มมองแล้วว่าวันนี้เนี่ยรอนพวกนักข่าวสายพรรคเพื่อไทยเลยจะมีข้อมูลอะไรมาเล่าเพิ่มเติมนะว่าเดี๋ยวจากนี้ไปเนี่ยจะทำยังไงหลังจากที่คุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยแล้วคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยอนาคตมีโอกาสจะแยกวงออกไปเลยไหมพี่เด้งคือหนึ่งอันนี้คือยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่แต่ว่าลาออกจากประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคแต่ว่าก่อนหลังจากนี้เนี่ยจะมีการแยกตัวออกจากพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจับตามองเหมือนกันนี่เขาบอกว่าก็มีรายงานออกมาเหมือนกันนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณหญิงสุดารัตน์เองก็เคยบ่นนะมาสองสามรอบแล้วว่าอยากจะลาออกส่วนสาเหตุเนี่ยเห็นบอกว่ามันก็มีหลายเรื่องอะรวมไปถึงเรื่องของปัญหาภายในพรรคนี่แหละเพราะว่าก็อย่างที่บอกค่ะอย่างที่ย้ำหลายรอบไปว่าโอ้โหคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยหันไปรอบตัวเนี่ย หันไปรอบตัวเนี่ยโดนแทงหลังแทงตรงนี้มีพวกบ้างไหมอ่ะตอนนี้รอดูคุณการุณหงสกุลดีกว่าคุณการุณหงสกุลจะว่ายังไงเนี่ยนะแล้วก็นาวากาศอีกอนุดิษฐ์ก็ยังไม่ประกาศชัดเจนอ่ะแต่ว่าก็มีข่าวออกมาเฉยๆว่าอาจจะลาจะลาอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็ต้องถือว่าในพรรคเพื่อไทยเนี่ยแม้ว่าคุณหญิงสุดารัตน์จะไม่ใช่หัวหน้าพรรคคือเป็นคุณสมพงษ์ใช่ไหมคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นบทบาทเด่นที่สุดในพรรคในช่วงที่ผ่านมานะฮะก็ตอนนี้ก็ถือว่าต้องจับตามองมากว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องของเห็นบอกในไลน์กลุ่มยุทธศาสตร์ของพรรคนะหลายคนนะทยอยออกจากกลุ่มไลน์หมดละอ้าวเหรอเขาคงตั้งกลุ่มไลน์ไงพวกกลุ่มยุทธศาสตร์พรรคอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็เดี๋ยวไว้วันนี้รอดูความคืบหน้ากันต่อไปนะฮะนี่แล้วก็เดี๋ยวจะดูเดี๋ยวต้องเตรียมตั้งนี่คุณอะไรคุณอนุดิษฐ์ทาคอนทับไว้ก่อนเดวิลวันนี้น่าจะคือน่าจะมีตอนนี้อาจจะกำลังร่างคำกล่าวอะไรอยู่ที่เตรียมจะโพสต์ใน Facebook ก็ได้นะฮะมาดูเรื่องผลพวงมาจากเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะก็ม็อบเมื่อช่วงวันที่24นั่นเองเนี่ยนะคะผลที่ตามติดกันมาเนี่ยก็นับจากนี้วันที่30เป็นต้นไปเขาก็จะมีการประชุมคณะกรรมการนะที่เขาจะศึกษาเนี่ยยติรัฐธรรมนูญทั้ง6ยติเนี่ยเพื่อที่จะเอาเข้าสู่ที่ประชุมของสภาอีกทีนึงก็เปิดสภาขึ้นมาก็เดือนพฤศจิกายนแต่ว่าประชุมกรรมธิการนัดแรกนี่จะเริ่มวันที่30กันยายนนี้เนี่ยนะคะนี่แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยสำหรับความเคลื่อนไหวนับจากนี้เป็นต้นไปก็คงต้องรอติดตามกันดูนะคะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ามันจะออกมาในรูปไหนยังไงแต่ว่าหลังจากที่พอโหวตกันเสร็จสับเรียบร้อยโหวตกันเสร็จดับเรียบร้อยในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการโดยที่ไม่ได้มีการโหวตว่าจะเอาไม่เอาในส่วนของยติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะมันก็เกิดอย่างที่คุยกันเอาไว้เมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยเรื่องของ #RepublicofThailand เนี่ยไปมานี้ไปเจอบทความของทางอาจารย์ชัยนันท์พอมีเรื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยบทความของอาจารย์ชัยนันท์สมุทรวณิชเนี่ยที่เคยเขียนเอาไว้ตั้งแต่ปี2551เนี่ยโอ้ยมันปรากฏขึ้นมาเลยนะในFacebook เนี่ยเต็มไปหมดเลยคนก็จะส่งแชร์กันให้ว่อนกันเลยเรื่องของ Republic of Thailand เนี่ยก็ปรากฏกลุ่มนี้เนี่ยมันเคยมีความเคลื่อนไหวในประเทศไทยมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อช่วงปี2551และกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองไทยด้วยอยู่ในต่างประเทศตอนนั้นน่ะคงจะเริ่มกระบวนการเนี่ยที่จะมาเคลื่อนไหวในประเทศไทยอ่ะแต่มาณวันนี้เนี่ยโอ้โหมันก็เห็นถึงความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนแล้วสำหรับในประเทศไทยนะและตอนนี้ก็อ่ะเนี่ยมันจะลามไปสู่เรื่องของ Republic of Thailand ซึ่งทางคุณชัยนันท์สมุทรวณิชนะเขาก็จะเขียนเอาไว้เลยในประเด็นนี้เนี่ยก็คืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวมานานแล้วกับคำนี้ไอ้ Republic of Thailand นี่แหละหาไม่เจออ๋ออ้าวเหรอเขาแชร์เขาแชร์กันอยู่เราว่าเราแคปเอาไว้เราหาไม่เจออ๋อนึกออกแล้วสงสัยจะแคปเอาไว้ในนี้อีกเครื่องหนึ่งมีโทรศัพท์เยอะก็อย่างนี้นะนี่เจอแล้วในทำแคปก็บอกว่าขบวนการนี้เนี่ยคือขบวนการ Republic of Thailand ซึ่งมีอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบสแกนดิเนเวียที่ฟินแลนด์เนี่ยมันจะมีเว็บไซต์เลยเว็บไซต์ของ Republic of Thailand ส่วนในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่หลายแห่ง
เขาบอกว่ามันก็จะมีอยู่ในมหาวิทยาลัยบางแห่งแล้วก็มีอาจารย์ที่มีความเห็นเนี่ยว่าประเทศไทยไม่จำเป็นจะต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็มีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เป็นฝ่ายซ้ายเก่าก็ทำหนังสือแล้วก็ใบปลิวตลอดไปถึงพูดคุยกับชาวบ้านในทำนองหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและอีกส่วนหนึ่งของขบวนการนี้ก็คือการเคลื่อนไหวโจมตีในช่วงนั้นก็คือการเคลื่อนไหวโจมตีพลเอกเปรมประธานองคมนตรีซึ่งขบวนการ The Republic of Thailand เนี่ยประสานกับกลุ่มที่เปิดคือเป็นพวกที่เปิดเว็บไซต์ในเมืองไทยหลายแห่งแล้วก็มีการออกวารสารด้วยและพอมีการจับกลุ่มจับกลุ่มผู้ที่ไม่ยืนแสดงความเคารพช่วงลงหนังนั่นแหละขบวนการนี้เนี่ยก็ได้มีการออกกระทู้ในเว็บไซต์แล้วก็มีการทำเสื้อยืดแจกคือจะเป็นการบังเอิญหรือไม่ก็ตามเนี่ยแต่ว่าเนี่ยมันก็มาเกิดอีกครั้งหนึ่งสำหรับคำนี้ที่ปรากฏออกมาในโลก Twitter เนี่ยซึ่งมันก็จะไปสวนทางกันกับกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ประกาศเอาไว้อย่างชัดเจนว่าหมดหนึ่งประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวซึ่งจะแบ่งแยกไม่ได้และประเทศไทยมีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใช่ก็คือปกติเราก็จะเป็น Kingdom of Thailand นะฮะอันนี้ก็มีการปลูกเรื่องของ Republic of Thailand ก็อย่างที่คุณพิธาพูดเอาไว้ไงว่าถ้าจะให้สวยงามก็จะต้องแก้รัฐธรรมนูญทั้งหมดทุกมาตราไล่มาตั้งแต่หมวดหนึ่งเลยเนี่ยมันก็เลยเป็นการเปิดหน้าออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่าความมุ่งหมายและความต้องการของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นคืออะไรวันนี้ก็เลยมีการมองกันว่าอ่ะนี่แหละคือณวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็กำลังเดินตามกำลังเดินตามบรรดากลุ่มของคณะก้าวหน้าของพรรคก้าวไกลและเช่นเดียวกันก็วันนี้ทางพรรคประชาธิปัตย์เองก็กำลังเดินตามเนี่ยกลุ่มบุคคลเหล่านี้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเปลี่ยนสภาพจาก Kingdom of Thailand เป็น Republic of Thailand นะแต่ว่าถ้าเราดูว่าเอ๊ะถ้าความเปลี่ยนแปลงในพรรคเพื่อไทยมันจะนำไปสู่การเขาเรียกว่าอะไรนะย้ายข้างจะเรียกว่าย้ายข้างไหมหรือว่ากรณีว่าถ้ามีคนเอาโยงกรณีกับที่คุณหญิงพจมานปรากฏตัวในข่าวในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยแล้วจะไปโยงกับว่าท่าทีการผ่าตัดพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนไปอีกทางนึงเลยหรือเปล่าพี่แล้วอันนี้คิดไปเองนะหรือว่าก่อนหน้านี้ที่เคยมีข่าวบอกว่าเดี๋ยวจะมาบางส่วนจะมีมาซบพรรคพลังประชารัฐอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มคิดเหมือนกันนะว่ามันจะไปสู่จุดนั้นได้หรือเปล่าด้วยนะคะพี่เด้งนี่แหละไม่รู้ล่ะแต่ว่าเรื่องของการอ่ะวกกลับมาเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะเราเองเราก็ไม่รู้ไงว่าสถานการณ์จริงๆมันคืออะไรไงใช่ใช่ตอนนี้เรายังไม่รู้คือคนที่จะรู้ได้ดีที่สุดนี่คือคุณหญิงสุดารัตน์แล้วล่ะเพียงแต่ว่าคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยจะยังไม่พูดจะเปิดเผยออกมาหรือเปล่าว่าเรื่องจริงๆเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องแล้วก็เรื่องจริงๆเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องที่พูดไม่ได้คือถ้าพูดได้ก็เขียนไปแล้วก็เขียนไปแล้วใช่นี่ไงเดี๋ยวก็เลยจะต้องรอฟังกับบรรดาน้องๆนักข่าวที่อยู่สายที่แบบสนิทสนมกับคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องมาเล่ากันแน่นอนเพราะว่าแม้ว่าตอนนี้มีใครบ้างฮะเล็กเชื่อได้ว่าแม้ว่าคุณหญิงสุดารัตน์อาจจะพูดไม่ได้เล่าไม่ได้ออกสื่อเขียนอะไรไม่ได้แต่โดยส่วนตัวเนี่ยนักข่าวที่แบบสนิทเนี่ยจะต้องแบบไปแคะมาให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวเนี่ยก็จะเล่ากันสู่กันมาเนี่ยแหละว่าจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะอาจจะพูดกันได้แค่วงในก็ได้ใช่คงจะแบบนั้นเพราะว่าก็แปลกใจว่าคุณหญิงสุดารัตน์เขียนบอกลาออกแต่ไม่มีเหตุผลประกอบเลยว่ามันคืออะไรที่มันเป็นตัวไอ้นี่ไงก็เลยตอนนี้ก็เลยยิ่งมีการโยงกันใหญ่เลยว่าเกี่ยวข้องกับคุณหญิงพจมานที่ปรากฏหรือบางทีถ้าจะพูดอีกทีนึงอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้แต่พวกเราคิดกันไปใหญ่โตอะไรเงี้ยแต่แบบอาจจะไม่มีอะไรเลยคือโดนแรงกดดันมาจนแบบฉันทนไม่ไหวแล้วนะอะไรเงี้ยนะก็น่าสนใจน่าติดตามไว้รอดูกันต่อไปแต่ว่าพี่พรรคประชาธิปัตย์นี่ก็ไม่อะไรนะไม่น้อยหน้าคนอื่นเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นมีความเคลื่อนไหวอะไรอยู่ตลอดเลยช่วงนี้แล้วเมื่อวานเห็นคุณจุรินทร์ออกมาพูดเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องในพรรคเนี่ยไม่เราก็เรื่องแก้รัฐธรรมนูญนั่นแหละเรื่องจุดยืนเรื่องจุดยืนของแก้รัฐธรรมนูญว่ายังไงก็คือได้ประกาศไว้แล้วอ่ะคือแล้วอันนี้มันจะนำไปสู่ปัญหาคือตอนนี้เริ่มมีการปลุกบอกให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแยกวงแยกออกจากรัฐบาลแล้วอย่าอยู่เป็นพรรคร่วมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเนี่ยก็พูดกันตั้งแต่ในที่ประชุมสภาแล้วล่ะเออนะบรรดาส.ส.ฝ่ายค้านเนี่ยก็ออกมาเลยทั้งภูมิใจไทยแซะภูมิใจไทยแล้วก็แซะประชาธิปัตย์เนี่ยบอกว่าเนี่ยให้ออกมาเลย
ช่เพราะว่าคุณอนุทินเองก็ยังย้ำจนปัจจุบันเลยบอกว่าก็คือสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าสนับสนุนแบบไหนนะเพราะว่าเมื่อวานนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ยังบอกเลยว่าคือผมเนี่ยไม่ขัดข้องแต่เพียงแต่ว่าจะเอาแบบทั้งฉบับแก้ทั้งฉบับหรือว่าจะรายมาตราก็ไปเพราะว่าผมไม่ได้จะอยู่จนโลกแตกคือเหมือนกับว่าที่มีสว.เนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาเพื่อผมแล้วก็จะให้อยู่ผมอยู่ยาวไปเรื่อยๆจนโลกแตกเพราะไงสว.ก็สมบทเฉพาะการก็คือ5ปีเท่านั้นนะแต่ว่า5ปีนี้ก็ถูกมองว่ามันก็น่าจะครบ2สมัยถ้าฟังเสียงเนี่ยฟังเสียงนะอ่ะแต่จากทางด้านของซีกรัฐบาลนะจากทางด้านของซีกสว.เนี่ยก็คงอยากให้มีการแก้ไขออกมาเป็นรายมาตรามากกว่าคือแทนที่จะไปแก้คือทั้งฉบับอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าคือรายมาตรามันก็จะเร็วกว่าด้วยนะพี่คือถ้าเราจะไปมาเนี่ยนะคือการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยอ้าวเราก็นึกว่าเขาจะต้องมาทำประชามติก่อนคือปกติมันต้องทำประชามติก่อนใช่ไหมแต่นี่ไม่คือเขาจะเลือกส.ส.ร.แล้วก็ร่างให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทำแล้วค่อยมาทำประชามติใช่ซึ่งเนี่ยหลายคนมันก็เลยมีข้อท้วงติงกันไงอย่างคุณหมอวรงค์นี่ก็ออกมาบอกเลยบอกว่าคือถ้าว่าคุณถ้าคุณไม่ทำประชามติเนี่ยนะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปเนี่ยยื่นศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญเองก็เคยมีคำตัดสินออกมาแล้วซึ่งเขาก็ออกมาเปิดเลยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยคือระบุเอาไว้ชัดเจนเลยเรื่องเนี่ยเขาจะบอกไว้เลยนะในประเด็นเนี่ยของรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าย้อนไปในปี2555ในยุคของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็เคยมีการยื่นเรื่องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญและนะประเด็นคำวินิจฉัยที่มีกันออกมาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจะบอกเลยบอกว่าอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นอำนาจของประชาชน อันเป็นที่มาโดยตรงในการให้กำเนิดรัฐธรรมนูญซึ่งถือว่ามีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญที่ก่อตั้งระบบกฎหมายและองค์กรทั้งหลายในการใช้อำนาจทางการเมืองการปกครองเพราะฉะนั้นเมื่อองค์กรที่ถูกจัดตั้งมีเพียงอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญให้ไว้และอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็คือสภาเนี่ยนะจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้องค์กรนั้นใช้อำนาจที่ได้รับมอบมาจากรัฐธรรมนูญนั่นเองกลับไปแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเหมือนการใช้อำนาจแก้ไขกฎหมายธรรมดาแม้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะเป็นอำนาจของรัฐสภาก็ตามแต่ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยการยกร่างใหม่ทั้งฉบับเนี่ยมันยังไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมาตรา291ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยได้มาโดยการลงประชามติของประชาชนก็ควรจะให้ประชาชนได้ลงประชามติซะก่อนว่าสมควรที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่โอ้นี่เป็นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่คุณหมอวรงค์เนี่ยหยิบมาว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยก็เจอกันใช่อันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะลัดขั้นตอนได้หรือเปล่าก็แปลกก็แปลกเนาะว่าทำไมเขาไม่มาถามคือตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยคุณจะต้องมาให้ลงประชามติกันก่อนว่าประชาชนเนี่ยเขาอยากจะให้แก้ไหมให้พี่แก้ไหมเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยมันมาจากประชามติไงโหนะก็เมื่อวานนายแต่เมื่อวานนี้ก็นายกพูดก็โอเคก็อันนึงก็พอฟังได้นะที่บอกว่าพอฟังได้พอฟังได้ก็คือเหตุผลตอนนี้เรารู้ว่ามีการกดดันให้พลเอกประยุทธ์ยุบสภาหรือลาออกพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าอ้าวถ้ายุบสภาลาออกตอนนี้แล้วยังไงอ่ะแล้วมนุษย์ฉบับนี้ก็ยังอยู่แล้วยังไงต่อก็คือจะเอาแบบคือเหมือนกับว่าตกลงจะยังไงกันแน่คือประมาณว่าอ้าวก็มันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นเนี่ยก็ยังใช้รัฐนูลฉบับเดิมก็เหมือนนายกอยากจะบอกว่าก็ให้ผมอยู่ต่อไปก่อนแล้วก็คือดำเนินการเรื่องของการแก้ไขรัฐนูลให้เสร็จอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะก็เลยพูดออกมาแบบนี้ว่าแล้วตอนเนี้ยจะมากดดันให้ผมออกด้วยการใช้ความรุนแรงสร้างความแตกแยกเหรอมันคือมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มนายกใช่ว่ามันไม่คุ้มก็เหมือนนั่นแหละเหมือนวันที่ไปม็อบกันอยู่ที่หน้าสภาที่กดดันจะให้โหวตอ่ะให้โหวตในวันนั้นเลยกับเนี่ย6ยติเนี่ยคือถ้าถามว่าโหวตวันนั้นนะรับรองความหมดอ่ะไม่คือความหมดไงคือยังไงก็ไม่ผ่านคือสวเขาก็ไม่ให้ผ่านไงยังไงก็คือไม่ถึง84เสียงอ่ะที่คุณจะได้รับการรับรองจากทางพูดเขาก็ห่วงว่ามันจะเป็นถ้าโหวตวันนั้นเลยเนี่ยมันก็จะปลุกกระแสได้พอสมควรก็เลยออกทางในเรื่องของการตั้งกรรมธิการศึกษาก่อน1เดือนเหมือนยื้อเวลาไปคือยื้อเรื่องของความขัดแย้งเพราะว่าเหมือนบรรยากาศตอนนี้มันกำลังคุกรุ่นไงก็ยื้อเวลาออกไปสักนิดนึง1เดือนนะฮะก็เป็นอีกเกมนึงแต่ถ้ามองแล้วก็คงจะไม่รอดไม่ได้ไปสู่เรื่องคือแก้เนี่ยดูทางคือเขาแก้ก็คงให้แก้เป็นรายมาตราไงแต่ไม่ได้แก้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ต้องเริ่มแก้ที่256ก่อนดิพี่ใช่ไหม
คือแก้ไม่ต้องแก้ระบุได้เลยก็แก้รายมาตราอย่างที่ทางพรรคเพื่อไทยเห็นมั้ยพรรคร่วมฝ่ายค้านเค้าเสนออะไรมาตราสี่ยติไงนึกว่าพรรคเพื่อไทยเค้าต้องการจะแก้มากที่สุดก็คือระบบการเลือกตั้งนึกว่าต้องไปเปิดอะไรนะเปิดค่ายกลประตูกลก่อนว่าอ่ะต้องเพราะว่ามันมี256แบบว่าถ้าจะแก้คุณต้องแก้ก่อนว่าให้มันจะแก้ได้ยังไงนี่คืออ๋อก็คือเจาะรายมาตราได้เลยก็เห็นเขายื่นน่ะยติอ่ะเราไม่รู้หรอกนั้นในแง่ของข้อกฎหมายไงแต่ว่าเขาก็ยังยื่นน่ะยติแต่ละยติรายมาตราไปเลยน่าจะแก้ได้อยู่แล้วแหละก็จริงๆเนี่ยอยากคุยกับคุณพีรพันธ์เหมือนกันเนอะแต่ว่าเฮ้ยเห็นนักข่าวที่เขาเฝ้าตึกบัญชาการเนี่ยบอกว่าเวลาคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคมาเนี่ยคือมาปุ๊บ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 แล้วแกก็เดินคือแกไม่ค่อยคุยกับสื่อหรือว่าแกจะคุยเฉพาะที่สนิทสนิทคงที่สนิทกันมั้งเออแบบว่าคือดักสัมภาษณ์เนี่ยไม่เคยได้เลยมาปุ๊บ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 แล้วก็แบบไม่มองหน้านะคือเล็กเจอครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ทันได้เอ่ยปากทักพอตรวจอุณหภูมิอะไรเสร็จเลี้ยวปุ๊บปุ๊บขึ้นลิฟต์เลยไม่มองมาทางผู้สื่อข่าวเลยไงแต่ก็กำลังจะถามแต่ว่าก็อาจจะไม่อยากพูดอะไรให้เป็นประเด็นมั้งฮะนี่แหละแต่ว่าก็ถือว่าในส่วนของร่างพี่แต่ว่ารัฐบาลก็ไม่ได้มีการเสนอร่างในส่วนของรัฐบาลเนอะก็คือเป็นพรรครวมไงไปเลยรวมไปเลยเพราะว่าเมื่อวานมีน้องนักข่าวพยายามจะถามท่านนายกว่าทำไมรัฐบาลไม่เสนอร่างของตัวเองไปในส่วนที่แบบเพื่อที่ว่าจะได้เห็นเลยว่าท่าทีของพลเอกประยุทธ์หรือว่ารัฐบาลเนี้ยต้องการจะแก้หรือไม่แก้ตรงไหนอะไรอย่างไรด้วยนะนายกก็บอกว่าก็ต้องเอาเสียงส่วนใหญ่ของพรรคร่วมไปด้วยนะฮะนี่แหละเพราะฉะนั้นเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญก็ยังคงอยู่เขาเรียกว่ากันไปรอกันไปคือในระหว่างที่รอว่าเฮ้ยจริงประเทศมันจะไปสู่จุดไหนเนี่ยหมายถึงว่าตรงช่วงนี้ก็มีเรื่องแก้รัฐธรรมนูญไปมีม็อบกันไปอะไรเงี้ยคือเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ถึงเมื่อวานนี้เราก็รอจะลุมถามเลยว่ามองแล้วเนี่ยมันมีปัญหารออยู่อย่างเงี้ยพลเอกประยุทธ์จะยังไหวไหมจะยังไปต่อไหมนะแต่ว่าเมื่อวานพลเอกประยุทธ์ก็พูดออกมาเองว่าผมก็อดทนที่สุดแล้วนะเนี่ยนะพยายามอดทนแล้วนะกับช่วงที่โดนโจมตีโดนด่าที่ผ่านมานะฮะนี่ก็เป็นท่าทีของพลเอกประยุทธ์ในช่วงที่ถูกจับตามองเรื่องของใบสั่งที่บอกว่ามีใบสั่งมีการล็อบบี้ในเรื่องของการให้โบสออกมาแบบวันนี้พาดหัวนี่เป็นคำให้สัมภาษณ์ของนายกเนื้อเลยนะใช่ปฏิเสธเพราะว่าโอ้โหเมื่อวานพูดยาวมาก ทำเอาตอนช่วงเย็นๆมีความรู้สึกว่าเล็กมึนแบบว่า รู้เลยว่ามึนอะแล้วแบบว่าคือใช้เวลาพิมพ์ข่าวแกะข่าวเนี่ย2ชั่วโมงกว่าจะเสร็จอะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะแบบคือแล้วประเด็นที่พลเอกประยุทธ์พูดเนี่ยมันก็จะโยงกันหมดทั้งเรื่องแก้แล้วมันนูนทั้งม็อบทั้งอะไรเงี้ยคือแล้วจะพูดคือปัญหาคืออะไรคือนายกชอบพูดลอยๆแล้วกับพี่แล้วแกก็พูดไอ้สลับประเด็นกันอันนี้เดี๋ยวพูดอันนี้นึกได้ก็พูดอีกทีนึงอันนี้คือเพราะนั้นการเขียนข่าวมันก็ต้องเอาแก่ตรงนี้เสร็จก็ต้องเอาเรื่องนี้มาต่ออันนี้ให้จัดหมวดหมู่ให้เข้าเรื่องเข้าประเด็นกันน่ะก็เลยเมื่อวานรู้สึกมึนๆนิดนึงรู้เลยคุยกับพี่แดงแล้วว่าอะไรมันนึกไม่ออกนะฮะเดี๋ยวมาดูเรื่องฮะแต่ยังดีนะที่เมื่อวานนี้ประชุมช่วงเช้ากว่าจะเสร็จก็ประมาณเที่ยงกว่านิดๆไงคือถ้าเป็นประชุมเย็นแล้วพูด20นาทีนี่นะตายกันไปข้างหนึ่งเลยนะเลิกเลยว่าไงเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยเรื่องอะไรต่ออ้าวเดี๋ยวเราว่ากันว่าเรื่องของการชุมนุมโดยเฉพาะเลยเพราะว่าพอหลังจากที่ผ่านพ้นการประชุมกันไปเมื่อวันที่24เนี่ยท่าทีของม็อบนี่เขาว่ายังไงตอนนี้เขาเริ่มแสดงท่าทีกันออกมาแล้วนะบรรดาอย่างคุณอนนท์นำพาเอ่ยไม้พานุพงษ์จัดนอกอะไรเงี้ยเพนกวินเนี่ยเริ่มจะบอกสัญญาแล้วว่าสำหรับการชุมนุมที่14เนี่ยจะออกมาในรูปแบบยังไงบ้างใช่ที่บอกว่าจะค้างคืน7วัน7คืนอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องของผู้นำเหล่าทัพที่กำลังจะเกษียณแล้วก็ดูผบ.เหล่าทัพชุดใหม่ด้วยนะคะช่วงนี้เราพักฟังข่าวกันก่อนค่ะ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางขณะนี้เวลา 9:00 น. ต
่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยชุสนะตันตยานนท์นายกยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการสนับสนุนสหประชาชาติเพื่อรับมือความท้าทายต่างๆและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อเวลา 3:30 นของไทยซึ่งตรงกับ 16:30 นของวันที่25กันยายนตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่75ภายใต้หัวข้อหลักอนาคตที่เราอยากเห็นองค์การสหประชาชาติที่เราต้องการตอกย้ำความมุ่งมั่นด้านพหุภาคีเผชิญหน้ากับโรคโควิด -19 ผ่านแผนงานความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพทางระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปีนี้โลกต้องประสบวิกฤตด้านสาธารณสุขจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางดังนั้นทุกประเทศต้องเชื่อมั่นในเรื่องของความร่วมมือระหว่างกันพร้อมส่งกำลังใจไปยังทุกประเทศทั่วโลกให้ประสบความสำเร็จในการรับมือกับโควิด -19 ทั้งนี้รัฐบาลไทยมุ่งมั่นและตั้งใจยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศโดยจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19โดยดำเนินมาตรการตามหลักของกฎอนามัยระหว่างประเทศค.ศ. 2005และแนวทางขององค์การอนามัยโลกรัฐบาลสนับสนุนแผนพัฒนาวัคซีนโรคโควิด-19 โดยเห็นว่าวัคซีนและยาสำหรับรักษาโรคโควิด-19 ควรต้องเป็นสินค้าสาธารณะระดับโลกที่ทุกประเทศได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันซึ่งสหประชาชาติจำเป็นต้องมีบทบาทนำในเรื่องนี้ช่วงท้ายนายกรัฐมนตรียืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการสนับสนุนวาระต่างๆของสหประชาชาติทั้งในด้านสันติภาพด้านความมั่นคงการพัฒนาการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการยึดมั่นในสิทธิมนุษยชนและการส่งเสริมเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาคส่วนต่างๆเพราะระบบพหุภาคีเป็นหนทางที่จะนำพาให้หลุดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ไปได้ชุดเฉพาะกิจตาพยาจังหวัดสระแก้วจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง13คนพร้อมคนนำพา1คนขณะเดินทางเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติธนภัทรกิจจาโกศลรายงานพันเอกธีรเดชลิ้มคุณากูลรองผบ.ชุดเฉพาะกิจตาพยากองกำลังบูรพาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ทหารชุดเคลื่อนที่เร็วชก.ตาพยาสามารถจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาขณะลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วจำนวน13คนและผู้นำพาอีก1คนที่บริเวณบ้านหนองไผ่และบ้านแก้วเพชรพลอยตำบลตาพยาหลังเดินทางเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติเพื่อไปทำงานในพื้นที่พระราม9มินบุรีตลาด4มุมเมืองกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีนครนายกฉะเชิงเทราและนครราชสีมาเสียค่าใช้จ่ายหัวละ 3,000 ถึง 3,500 บาทส่วนนายพัชรโรจน์วชิรพันธ์จินดาผู้นำพาให้การรับสารภาพว่ารับแรงงานชาวกัมพูชามาจากบริเวณข้างปั๊มน้ำมันบางจากเพื่อไปส่งในพื้นที่ชั้นในเก็บค่ารถกับแรงงานหัวละ 2,000 บาทส่วนแรงงานชาวกัมพูชาให้การว่าได้ลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยมีชาวกัมพูชาเป็นผู้นำทางแล้วจะมีรถจักรยานยนต์มารับพามาส่งที่บริเวณจุดขึ้นรถเสียค่าใช้จ่าย 1,500 บาทธนภัทรกิจจาโกศลสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสระแก้วครับด่านทหารระนองชุมพรคุมเข้มรถเข้าออกพื้นที่ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายการระบาดของโควิด-19 ตามแนวชายแดนทหารชุดเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25กองกำลังเทพสตรีวางกำลังเข้มตามแนวชายแดนต่อเนื่องเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าประเทศผิดกฎหมายซึ่งอาจจะมีการนำเชื้อโควิด-19 เข้ามาในพื้นที่โดยมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25กองกำลังเทพสตรีโดยกระจายอยู่ทั่วทั้งทางบกและทางทะเลในพื้นที่จังหวัดระนองและชุมพรโดยเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตารถที่เข้าออกทุกชนิดรวมทั้งเป็นการป้องกันปัญหาลักลอบขนยาเสพติดอาวุธและสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีกรณีปัญหาแต่อย่างใดแต่ยังต้องเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในขั้นสูงเนื่องจากแนวตะเข็บชายแดนยังมีปัญหาการระบาดของโรคอยู่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
คิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผลคิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นMCOT Radio Network รักประเทศไทยด้วยความสามัคคีกลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงครับรัฐมนตรีช่วยเกษตรเตรียมติดตามโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์วิริยะพาหะอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตรที่สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่กลับมาประกอบอาชีพการเกษตรที่บ้านเกิดนางสาวมนัญญาไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจังหวัดนครพนมมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น127คนโดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะเข้าให้ความรู้สร้างความมั่นใจในระบบการผลิตสหกรณ์การเกษตรเข้ามาดูแลในความด้านการให้ความรู้การบริหารจัดการและการตลาดก็จะทำให้ทุกคนมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นสามารถขับเคลื่อนแปลงเกษตรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมองเห็นทิศทางเห็นถึงอนาคตของแต่ละคนได้เป็นอย่างดีโดยกระทรวงยังได้ผลักดันอาหารฮาลาลเพราะไทยกำลังสร้างครัวไทยสู่ครัวโลกซึ่งอาหารฮาลาลเป็นอาหารที่ทั่วโลกให้การยอมรับถ้าเราทำได้นั่นหมายถึงรายได้อีกมากมายที่จะเข้ามาสู่ทุกคนในครอบครัวรวมถึงชุมชนวิกเกิดเหตุสลดรถยนต์ชนขออภัยครับวิกเกิดเหตุสลดรถยนต์กระบะซิ่งหลุดโค้งชนกับรถทัวร์อสม.พัทลุงโชคดีไม่มีผู้เสียชีวิตร้อยตำรวจเอกชวนประเสริฐร้อยเวรสอบสวนสภ.ศรีเกาจังหวัดตรังรับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนรถทัวร์จ้างเหมาบริเวณ3แยกไฟแดงตำบลนาเมืองเพชรอำเภอศรีเกาจังหวัดตรังตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผู้โดยสารของรถทัวร์ทะเบียน 30-0238 นครศรีธรรมราชบรรทุกนำคณะอสม.ตำบลท่ามิหลำกว่า30คนที่กำลังเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวถูกรถยนต์กระบะทะเบียนบอใบไม้นอนหนู3553ตรังชนอย่างจังทำให้สามีภรรยาเจ้าของรถกระบะได้รับบาดเจ็บ2คนเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลตรังนายวรยุทธ์ปานชาติคนขับรถทัวร์บอกว่าได้รับเหมาจากกลุ่มอสม.เพื่อเดินทางจากจังหวัดพัทลุงจะไปจังหวัดพังงาเพื่อไปเที่ยวพักผ่อนเมื่อมาถึงบริเวณแยกไฟแดงจึงชะลอจะหยุดรถแต่ปรากฏว่ามีรถยนต์กระบะขับมาด้วยความเร็วหลุดโค้งพุ่งชนอย่างจังแต่โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ชุศนะตันตยานนท์รายงานสนับสนุนโดยยาขมน้ำเต้าทองยาขมน้ำเต้าทองยาขมน้ำเต้าทองแก้ร้อนในไข้กระสายกระหายน้ำของคันกี่ซังโฮโลเลี่ยงเต๋กว่า40ปีมาแล้วยาข้มเป็นน้ำตาทองเป็นยาแพทย์โบราณที่ผลิตจากการต้มสกัดและระเหยน้ำด้วยกรรมวิธีสเปรย์ดรายที่ทันสมัยยาข้มเป็นน้ำตาทองเป็นยาจากสมุนไพรที่เน้นความสำคัญในการบรรจุเม็ดยาทุกเม็ดด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ที่ปิดผนึกมิดชิดยาข้มเป็นน้ำตาทองเป็นยาแพทย์โบราณแก้ร้อนในกระไซและเจริญอาหารยาข้มเป็นน้ำตาทองเภสัชพันธ์จากธรรมชาติมาจากท่านน้ำตาทองข้อบริษัทคันกี้น้ำตาทองซังโฮโลเลี่ยงเต๋ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2444คุณรู้ว่ารถสปอร์ตต้องเยอรมันแต่ถ้าเป็นเทคโนโลยีป้องกันประเทศต้องสทป.เพราะจากนี้ไปสทป.หรือ DTI จะก้าวสู่อุตสาหกรรมเต็มรูปแบบสร้างชื่อให้เทคโนโลยี Made in Thailand ดังไกลไปทั่วโลกสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTIผู้นำเทคโนโลยีป้องกันประเทศสู่ความมั่งคั่งระดับโลกเมื่อโควิด-19 ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนทั้งโลกพลังเล็กๆของพวกเราทุกคนจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างสิ่งใหม่ให้เราได้ก้าวเดินต่อไปกลุ่มปตท.ร่วมกับบมจ.อสมท.ชวนน้องๆประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาส่งผลงานภาพวาดสิ่งประดิษฐ์ตามจินตนาการพร้อมเขียนคำอธิบายในโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี8ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมพิชิตโควิด-19 ชิงโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษาเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมถึง9ตุลาคมนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook พลังเล็กเปลี่ยนโลก
อลังการงานผ้าไหมยิ่งใหญ่แห่งปีกับนิทรรศการร้านผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หมอนไหมจากทั่วประเทศงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทยครั้งที่15ประจำปี2563 1ทศวรรษกรมหมอนไหมการอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน 23-27 กันยายนนี้ 10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่ห. 6และ 7 อิมแพคเมืองทองธานีจัดโดยกรมหมอนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางสนับสนุนโดย Formula และ Forma ERP ที่ช่วยลดต้นทุนการบริหารงานเชื่อมโยงทั้งระบบอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพตลอดโฟลว์การทำงานติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.comเอาละค่ะกลับมาชั่วโมงที่2ของลับลวงพรางนะคะ9นาฬิกา11นาทีนะคะเรามาคุยเรื่องเรื่องม็อบเรื่องม็อบเพราะว่าคุณพานุพงษ์จัดนอกเนี่ยประกาศเอาไว้แล้วบอกว่า7วัน7คืนสำหรับการชุมนุมหลังจากที่ซ้อมใหญ่กันมาข้ามคืน1คืนข้ามคืนจัดเทคกันมา7วัน7คืนได้ยังไงแล้วครั้งนี้เขาจะใช้สถานที่ไหนอนุสาวรีย์ยังไม่ได้บอกเลยนะแต่ว่าเขาประกาศไว้ที่อนุสาวรีย์นะรู้สึกใช่ป่ะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอ่ะที่นี่เนี่ยจะเป็น7วัน7คืนเนี่ยซึ่งคุณพันธิพงศ์บอกเลยนะบอกว่าประกาศให้ทราบโดยทั่วการเตรียมเต็นท์ที่นอนหมอนผ้าห่มให้เรียบร้อยเราจะชุมนุมใหญ่กันในเดือนหน้าขอทุกคนเตรียมพร้อมด้วยเจอกัน7วัน7คืนแน่บรรดาพวกกลุ่มผู้สนับสนุนอย่างคุณปกรณ์เองถามกูหรือยัง7วัน7คืนเนี่ยถามหรือยังโอ้ยมันจะคือถ้าในเชิงบริการบริหารจัดการเนี่ยมันงานใหญ่เรื่องใหญ่นะจะทำยังไงให้มีคนอยู่ทั้งวันทั้งคืนได้7วัน7คืนแล้วโอเคอาจจะแบบแน่นอนว่าคนที่แบบไปมาเนี่ยก็ต้องมีเพราะว่าถ้าเรามองไปยุคกปปส.ยุคพันธมิตรอะไรเงี้ยเขาก็จะมีมวลชนอยู่กลุ่มนึงที่จะต้องอยู่ทั้งวี่ทั้งวันทั้งวันทั้งคืนเลยแต่ว่าก็จะมีแนวมวลชนที่แบบต้องไปทำงานต้องไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยมาสมทบนี่ก็อย่างคุณสมบัติทองย้อยที่เป็นหัวหน้ากาดคนเสื้อแดงซึ่งตอนนี้มันเป็นหัวหน้ากาดเนี่ยของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็เนี่ยในเพจ Facebook เขาก็จะเริ่มลงแล้วไง7วัน7คืนเนี่ยเริ่มเตรียมพร้อมแล้วบอกว่าเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋ากันหรือยังพี่น้องสิ่งที่ควรทำแล้วก็วางแผนให้ดีเลย1ห้องอาบน้ำชายหญิงอยู่ห่างกันป้องกันการเสี่ยงต้องมีคนคุม2โรงครัวที่ต้องสแตนบายทุก24ชั่วโมง3จุดคัดกรองเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะมามั่ว4กาดที่ต้องดูแลมวลชนต้องใจเย็นอย่าใช้อารมณ์กับมวลชนเพราะว่าอยู่ยาวนอนน้อยขอเสนอตรวจค้นผู้เข้าชมทุกครั้งที่เข้าออกทีมกาดรุ่นใหญ่ไม่ห่วงครับเพราะว่าเขาอยู่มานานเขาเก่งสมบัติทองย้อยและจะต้องเตรียมเต็นท์สำหรับนักข่าวให้พักผ่อนและทำงานส่งงานข่าวโอ้โหก็เขาเริ่มเตรียมพร้อมกันแล้วโอ้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะต้องมีรณรงค์ว่าจะไปม็อบ7วันเนี่ยต้องเตรียมอะไรยังไงเหมือนไปแคมปิ้งอะไรอย่างงี้หรือเปล่าใช่เพราะก็จะชอบขึ้นไงใช่ว่าพวกเนี่ยในทีม็อบหรือว่าจะแต่งตัวยังไงเตรียมของยังไงต้องมีอะไรเพราะเวลาพอจะไปม็อบทีเนี่ยเขาก็จะบอกแต่อย่างว่าเนี่ยนะก็คือกลุ่มเด็กๆเขาก็คงไม่ได้ไปพักไงส่วนใหญ่ก็เนี่ยรอดูเลยว่าเนี่ยม็อบเสื้อแดงเพราะตอนนี้เนี่ยคุณต้องง้อม็อบเสื้อแดงเลยนะถ้าไม่มีเสื้อแดงเนี่ยก็ไม่มีการชุมนุมเลยคือจากที่จะกลายมาเป็นแนวร่วมสนับสนุนเด็กๆกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเป็นกำลังหลักเพราะฉะนั้นแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าถ้าเด็กหรือว่ากระแสได้เนี่ยเด็กเขาอาจจะมาร่วมชุมนุมเฉพาะในห้วงเที่ยวว่างหลังเลิกเรียนพอกลางคืนเสร็จแล้วกลับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะมาอยู่ยาว7วันเนี่ยโหโอกาสก็ยากเหมือนกันนะและอีกอย่างนึงนะที่ทางกลุ่มม็อบเนี่ยเขาเริ่มมีเสียงกันออกมาหลังจากที่สวเนี่ยมีท่าทีแบบไม่ได้เข้าข้างม็อบอะไรเงี้ยนะก็จะเนี่ยอย่างคุณปกรณ์บอกว่าขอเสนอให้ดาวกระจายไปกดดันตามบ้านพวกจุดๆสวและยังมีอีกคุณอนนท์เองก็บอกเหมือนกันบอกถ้าจัดม็อบเยี่ยมบ้านสวคนแรกเนี่ยที่อยากไปเยี่ยมเนี่ยคือใครครับเข้าไปดูในคอมเมนต์ให้ทายมีใครบ้างน้องนายกน้องนายกมีพ่อเราครับน้องนายกมีพลเอกปรีชาเนี่ยจันโอชาเลยแล้วก็มีชื่อพลเอกอภิรัตน์ไงโหอันนี้เข้าไม่ได้บ้านอยู่ในร11โอ้ส่วนใหญ่บ้านอยู่ในค่ายทหารเนี่ยส่วนใหญ่บ้านอยู่ในค่ายทหารเนี่ยนายกเองเกิดความผิดพลาดอ๋อเราดู Facebook ตอนนี้ไม่ได้นะคะไม่เป็นไรก็ฟังทางวิทยุกันไปหรือว่าถ้าใครที่ดู Facebook อยู่ของเล็กป่ะเราก็สื่อสารไม่ได้ฮะของเล็กคืออะไรเล็กแชร์อ๋อเล็กก็แชร์นี่โอ้โนไม่ได้สินะเพราะว่าที่นี่มันนั่นเนาะ
เออแค่นั่นแหละเพราะฉะนั้นอุ๊ยแต่เรียกว่าแคมเปญเนี้ยมีแน่คือดูแววแล้วก็คงจะไปบ้านแต่ว่าคือยังมีนี่อีกบอกว่าไปที่บ้านคุณมีชัยฤชุพันธ์ตัวต้นตอต้นเหตุเลยบ้านแกอยู่ไหนวะไม่รู้เดี๋ยวเขาคงไปหากันนะเขาคงหากันได้แล้วก็มีอีกบ้านคุณวันชัยคุณวันชัยสองสิริสวคุณสมชายแสวงการโอ้โหคุณเสรีสุวรรณพานนท์โอ้โหแล้วก็คุณชวนหลีกภัยโอ้คุณชวนเนี่ยไม่เข้าใจว่าทำไมเนี่ยทุกคนจะแบบไปอะไรกับคุณชวนนักหนาคือถามว่าคุณชวนเนี่ยก็ทำหน้าที่ประธานนะแล้วคือคิดว่าคุณชวนเนี่ยแกก็ทำได้เป็นกลางพอสมควรนะแม้ว่าอาจจะโดนมองว่าเข้าข้างรัฐบาลอยู่บ้างเนี่ยแต่ว่าแกก็พยายามที่จะเป็นกลางที่สุดนะคือแล้วโอ้โหไปโจมตีคุณชวนนะก็นะน้องลุงอะน้องลุงอะโอ้นะโจมตีทีเดียวโอ้โหคือคนงงมากเลยเฮ้ยเด็กเดี๋ยวนี้เขาเป็นกันแบบนี้แล้วหรอแล้วคือคุณชวนเนี่ยนะคือคุณชวนเนี่ยเป็นยิ่งกว่าแบบกล่องดวงใจของบรรดาพรรคประชาธิปัตย์คือทุกคนเนี่ยรักมากเคารพมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่ว่าเป็นอดีตนายกเนี่ยคือ FC คุณชวนก็เยอะพอสมควรนะคือไม่ใช่ว่าเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์นะคนทั่วไปที่ชื่นชมคุณชวนก็มากพอสมควรแต่เชื่อได้ว่าอ่ะอย่างที่พี่เด้งบอกคุณชวนผ่านอะไรมาเยอะแล้วผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็แล้วก็ที่น้องเนี่ยไปด่าคุณชวนนะรู้สึกมันจะย้อนกลับไปที่ตัวนะมันไม่ได้ทำให้คุณชวนสะเทือนเลยย้อนกลับไปที่ตัวซะมากกว่าแต่ดูเหมือนว่าน้องเองเขาก็ไม่ยอมรับนะคือใครมาว่านะว่ากลับใครมาว่าว่ากลับค่ะโอ้ยขี้เกียจแล้วกันคือไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดนะเออเอาเข้าใจอะเด็กสมัยนี้ไงเราก็เข้าใจนะว่าคือเขาก็จะมีเนี่ยความคิดเท่านี้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เขาโตขึ้นนะเขาจะรู้เองไงคือตอนนี้ไปบอกไม่ได้หรอกบอกไปก็ลำบากเราโดนด่ากลับด้วยใช่โดนทัวลงเป็นปกติอย่าลืมเพจบุรดมระวังอ่ะตกลงมีใครอีกที่เขาเล็งจะไปเนี่ยมาก็เนี่ยขี้เกียจดูไงขี้เกียจมานั่งดูไล่ดูเม้นมาเยอะมากอะแต่ว่าอันนี้เอาแค่เสิร์ฟเอาแค่เสิร์ฟนี่แต่บอกก่อนนะเพราะว่ายังไงผู้ชการเหล่าทัพเนี่ยเขาก็บ้านส่วนใหญ่อยู่ในค่ายทหารนายกบ้านอยู่ในค่ายทหารแต่ว่าเขาอาจจะไปหลังเกษียณไงพี่หลังเกษียณก็ต้องมาอยู่บ้านส่วนตัวนะเนี่ยโชคดีนะที่นายกเนี่ยบ้านอยู่ในรอหนึ่งนะถ้าไม่งั้นนะโอ้โหโดนแน่เหมือนที่คุณอภิสิทธิ์เคยโดนไงเออไปสาดเลือดซอยอะไรนะของคุณ30หรือไงใช่ป่ะสวัสดีอะไรวะซอยสวัสดีเออจำได้แต่ว่าซอยสวัสดีเออนั่นแหละที่เข้าไปสาดเลือดอ่ะเออโหนะฮะก็อันนั้นเป็นแบบว่าถ้านายกที่ไม่ได้เป็นทหารเนี่ยบ้านก็อยู่ข้างนอกส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นทหารบ้านก็อยู่ในค่ายแต่เขาก็จะคือเดี๋ยวคนจะต้องมีคนไปเสาะหาแหละบ้านส่วนตัวอยู่ไหนอะไรยังไงคือแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่อยู่แต่เหมือนไปทำเชิงสัญลักษณ์อ่ะว่าฉันไปบ้านนี้แล้วบ้านนี้บ้านนี้แล้วโหนี่ถ้าใครอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยยังพอนะว่าเออมียามมีอะไรไม่ใช่เข้าง่ายๆแต่ว่าถ้าเป็นบ้านทั่วไปเนี่ยนะก็อาจจะมีว่าไปมันก็เหมือนย้อนกลับมาสมัยตอนยุคชุมนุมปี53นะจำได้มั้ยที่บ้านผู้พิพากษาที่เจอเออใช่ตอนช่วงศาลรัฐธรรมนูญไงเออก็จะโดนเลยเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอันนึงที่เขาจะใช้ก็คือว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีพ่นสีสเปรย์เป็นรูปอะไรนะปลั๊กไออะไรนะหมดเออคือตอนแรกเนี่ยจะเป็นเหมือนสติ๊กเกอร์เพราะว่าแปะได้มันลอกได้ไงอันนี้แบบพ่นสีเลยแล้วคาดว่าคือเขาทำแกะเป็นล็อกอะเป็นล็อกใช่เป็นบล็อกเลยแล้วก็ไปพ่นอันนี้ก็ไม่แน่นะเขาไปตามบ้านแล้วไปพ่นเนี่ยโอ้โหก็เลยทำความลำบากให้พนักงานทำความสะอาดของสภามากต้องมานั่งทำความสะอาดอีกพอม็อบไปเสร็จปุ๊บก็นั่งทำความสะอาดกันต้องแง่ต้องถูกันด้วยเพราะมันเป็นสีด้วยเลยฮะแล้วก็โหนี่ถ้าเขาเล่นแคมเปญไปเยี่ยมตามบ้านนี่นะโหคงเรียกว่ามีแววเพราะว่าในช่วงกิจกรรมกว่าจะถึง14ตุลาเนี่ยเขาจะต้องมีกิจกรรมให้เห็นความต่อเนื่องนะก็เนี่ยไปบ้านนั้นไปบ้านนี้เออนี่คุณอนุนันพาเองอ่ะคุณอนุนันพาก็จะบอกจะโพสต์ขึ้น Facebook บอกว่ากลับไปสู่จุดยืนของประชาชนปลดแอกคือไม่เอารัฐบาลแห่งชาติไม่ว่าหน้าไหนก็เข้ามาไม่ว่าหน้าไหนเข้ามาเนี่ยไล่หมดคุณอนนท์ก็ประกาศเลยย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ายังไงฉันไม่เอานะรัฐบาลแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยและยังบอกอีกด้วยนะบอกว่าพวกไปแจ้ง112เนี่ยเสียแรงเปล่าๆในทางกฎหมายถ้ายกเลิกแล้วก็ไม่มีความผิดครับน่าจะไม่นานนี้นั่นหมายความว่าทางกลุ่มของม็อบปลดแอกเนี่ยตอนนี้มั่นใจมากว่ายังไงเนี่ยต้องชนะแน่ถึงขนาดที่ประกาศออกมาเลยว่าเนี่ยโอ้ย112ไม่มีความหมายเดี๋ยวก็เลิกแสดงว่าก็อาจจะเป็นการปลุกมาคือมันต้องแบบว่าไปแล้วชนะไปคือเป็นการปลุกม็อบอย่างนึงแต่ว่าผลพวงออกมายังไงเนี่ยต้องรอดูนะว่า
คือเพราะว่าอย่างพอ19การชุมนุม19กันยาที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับว่าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยถอนหายใจกันไปเครื่องใหญ่เลยแล้วเหมือนมีความรู้สึกว่าเออการชุมนุมในข้างหน้าเนี่ยแม้จะมีการประกาศเนี่ยแต่เขาก็เหมือนว่าเป็นการวัดพลังแล้วว่าน่าจะได้ประมาณนี้แล้วคือถ้าเป็นการชุมนุมเนี่ยก็เหมือนเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์แต่ว่าพลังเนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปเคลื่อนไหวทางอื่นร่วมด้วยทางโซเชียลอีกเหมือนเดิมนะฮะนี่มาดูเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่อ๋อแล้วทำไมเขาให้สัมภาษณ์ปฏิเสธอ่ะคุณอะไรนะประสงค์ภูลธเนศใช่ไหมคุณประสงค์ภูลธเนศเนี่ยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยโอ้โหคนมาลือกันฮึมเลยเพราะว่าไปลาออกจากบอร์ดไงใช่เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าผมได้ยื่นหนังสือลาออกตั้งแต่ที่คุณปรีดีเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วด้วยเหตุผลด้านธรรมาภิบาลซึ่งจะมีผลตั้งแต่สิ้นเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปก็ไม่ได้เกี่ยวกับกระแสข่าวว่าผมจะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีข่าวออกมาว่าท่านนายกเนี่ยชอบมากคืออยากจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือพวกก็คือจริงๆข่าวคุณธเนศอะไรชื่ออะไรนะประสงค์ภูลธเนศเนี่ยคือสายนักข่าวสายเศรษฐกิจที่ทำเนียบเขาพูดชื่อนี้มา 2-3 สัปดาห์แล้วโดยเพราะพอนายกมาให้สัมภาษณ์ว่าตุลาจะได้เนี่ยก็เลยโยงว่าคนที่มาเนี่ยแสดงว่าต้องรอเกษียณก่อนทุกคนก็โฟกัสไปที่ปลัดคลังเลยว่าจะต้องเป็นคนนี้ว่าใช่ๆๆๆอ้าวแล้วพอมาลาเห็นรู้ว่าลาออกอย่างเนี้ยก็คงคิดว่าใช่แต่ว่าพอเขาให้สัมภาษณ์นี่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าก็มีคนบอกว่าเนี่ยคนนี้น่าจะมีประสิทธิ์ที่สุดแต่ก็มีพี่เนี่ยมีพี่คนหนึ่งกับผู้ใหญ่คนหนึ่งพวกนักข่าวอุโสเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยนักข่าวอยากไม่ให้ท่านนายกเนี่ยอยากได้จริงแล้วก็พยายามทู่ซีจะให้ได้เลยมีคนไปล็อบบี้ให้เลยก็ไปช่วยพูดให้คือตัวแกไม่อยากมามีข่าวว่าตัวแกไม่อยากมาแต่ก็ไม่รู้แหละวันนี้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งปรากฏออกมาวันนี้มติชนเขาลงอ่ะ คุณอาคมเติมพิยาภัยสิทธิ์ที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ที่วันนั้นนายกลงพื้นที่แล้วไปตรวจถนนด้วยแต่ว่าไม่ได้ที่เจ้าตัวบอกว่าผมมาเนี่ยไม่เกี่ยวเพราะว่าผมทำโครงการนี้ตั้งแต่ต้นตอนนั้นเนี่ยก็ถูกมองคุณแล้วก็ยังแถมมีข่าวอีกนะบอกเหมือนกับว่าไปหยั่งเสียงอ่ะกับชื่อนี้อ่ะว่าบรรดาพวกนักธุรกิจภาคเอกชนเนี่ยรับได้ไหมโอเคไหมปรากฏเขาก็โอเครับได้คุณอาคมใช่ไหมใช่คุณอาคมตัวผอมๆนะแล้วใส่แว่นนะก็ชื่อนี้ตั้งแต่วันนั้นแหละที่ทุกคนแบบว่าเอ้ยนายกลงพื้นที่แล้วก็แบบถูกมองว่าเฮ้ยจะใช่หรือเปล่าด้วยนะฮะแต่ว่าสมมติว่าถ้าคุณประสงค์จะมาเป็นจริงแล้วให้สัมภาษณ์แบบนี้ก็ไม่น่านะคืออย่างน้อยก็คือเลี่ยงที่จะไม่พูดมากกว่าว่าไม่รู้สิอะไรอย่างนี้ดีกว่าแต่นี่บอกว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวก็เลยแบบว่าเอ๊ะตกลงไม่ใช่เหรอทุกคนคิดว่าชัวร์เลยนะตั้งแต่พอมีข่าวว่าลาออกก็เนี่ยมีข่าวออกมาบอกว่าเนี่ยคือแกไม่อยากเป็นอะแต่นี่ถ้าเกิดว่าแกไม่อยากเป็นนะเราไปขอให้มาเป็นนะเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอีกเดี๋ยวก็มีปัญหาแบบคุณปรีดีอีกแหมทำไมหายากเนี่ยมีข่าวเขาเมากันบอกว่าเนี่ยจะมีอดีตผู้บริหารเนี่ยของสถาบันการเงินนึงเนี่ยโอ้อยากมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมากเลยแต่ว่านายกไม่ไปเชื้อเชิญใครนะใครนะแต่นี่ยังไงก็เชื่อนะว่าคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังงวดนี้ยังไงก็ต้องเป็นพวกคนที่คือคนเก่าอ่ะที่เคยมีตำแหน่งมาแล้วอ่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมาอีกใช่คือแต่ตอนแรกที่เขาไปโฟกัสที่คุณประสงค์เพราะว่าท่านนายกว่าตุลาทำไมต้องรอตุลาก็แสดงว่าต้องรอคนเกษียณอันนี้ก็เลยอาจจะมีส่วนแต่ว่าเชื่อได้ว่าท่านนายกพูดขนาดนี้ก็คงได้ตัวเรียบร้อยแล้วล่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณสุภัทรพงศ์ก็บอกแล้วว่าได้แต่ไม่ยอมบอกแล้วบอกแค่เพียงว่าเนี่ยคือเข้ากับผมได้นายกบอกว่าเนี่ยเข้ากับผมได้มีปัญหาคือทำงานร่วมทีมกันได้ไงเพราะบางทีเนี่ยเวลาทำงานกันอ่ะก็จะต้องเนี่ยมันเจอกันทุกวันไงแล้วก็งานคือแต่ละคนก็เก่งอะไรเงี้ยแล้วก็จะประสานกันลำบากเดี๋ยวท่านนายกก็ไปให้คำมั่นสัญญากับคุณสุภัทรธนพงศ์เนี่ยชอบเรียกเป็นสุภัทรพงศ์ตลอดเลยมันยาวเกินเนี่ยมันยาวเกินบอกว่าเนี่ยคือเข้าขากันได้แน่ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยก็อยากรู้ว่าไปเนี่ยคุณสุภัทรธนพงศ์เดี๋ยวคงรู้แล้วนะใช่แต่รู้แล้วแหละว่าเป็นใครแต่ไม่บอกก็เมื่อวานอุตส่าห์มาแง้มว่าได้ตัวแล้วเดี๋ยวแล้วจะมาบอกทำไมแบบคือเหมือนแกล้งนักข่าวให้อยากรู้อะไรประมาณนี้เลยนะนี่ธุรกิจเยอะมากเลยนะไม่ใช่ถามเรื่องพลเอกประวิตรไปถามว่าที่เราคุยกันเมื่อวานนี้ว่าเอ๊ะมีข่าวว่าพลเอกประวิตรขาเจ็บแล้วก็เลยส่งรูปเก้าอี้ไปให้ช่วยอธิบายหน่อยว่ามันคืออะไรก็เลยโทรมาก็เลยเก็บไว้ก่อนเพ
พอเก้าอี้อ่ะใช่เลยนะใช่คือเมื่อวานนี้มันมีกระแสข่าวออกมาหนึ่งว่าพลเอกประวิตรเนี่ยขาแบบคือปกติเราทราบกันดีว่าขาจะเดินไม่ค่อยถนัดอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็เลยแบบมีเหมือนมีการทำกายภาพบำบัดเพิ่มมีการทำอะไรเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องระมัดระวังเรื่องการเดินอะไรมากขึ้นแต่ยังเดินได้เราจะเห็นเมื่อวานแต่ว่าไปอ่ะคือรับรองเลยนะหมอต้องแนะนำพลเอกประวิตรต้องลดความอ้วนน้ำหนักเพราะว่าจริงคือเนี่ยขนาดนี่ขนาดเนี่ยหุ่นอย่างเงี้ยหมอยังด่าเลยทำไมอ่ะมันพี่ก็ไม่ได้อ้วนนะแต่ว่ามันเกินไงคือถ้าเวลาเขาคำนวณกันนะนึกออกใช่ไหมว่าอายุเท่านี้อะไรนะน้ำหนักควรจะต้องเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยส่วนสูงเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องคำนวณว่าคุณจริงๆแล้วคุณควรจะต้องมีน้ำหนักเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่ามันเกินกับเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยก็ถือว่าคุณอ้วนแล้วเพราะนั้นเนี่ยไม่ได้เลยแล้วมันจะมีส่วนมากกับเรื่องของขาเพราะขามันต้องรับน้ำหนักเราอะยิ่งอ้วนก็ยิ่งเป็นปัญหาไงในการเดินก็เหมือนอย่างพลเอกประวิตรนะพอขามีปัญหาแล้วถ้าตัวโอ้ยพุงไงก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคืออย่างว่าแบบคนแก่แล้วเนื้อแบบกินกินกันนอนแล้วกินเวลาทำงานก็ประชุมใช่แล้วอย่างนึงคือระบบย่อยอ่ะมันจะเริ่มทำงานน้อยแบบด้อยประสิทธิภาพลงเนี่ยนะมันก็จะแบบทำให้น้ำหนักนี่รัฐมนตรีหลายคนนะจะพูดเหมือนกันเลยบอกว่าจะอ้วนขึ้นเพราะว่าเวลาประชุมไงพอประชุมเสร็จปุ๊บมันก็จะมีของวางใกล้ก็กินเสร็จปุ๊บเอาวิ่งไปประชุมอีกที่นึงอะไรอย่างเงี้ยคือวันเนี่ยก็จะอยู่แบบนี้เพราะนั้นทุกคนอ้วนขึ้นทั้งนั้นใช่แล้ววันนึงประชุมเช้าประชุมบ่ายมีนู่นมีนี่คือจริงๆเราจริงๆต้องปรับเปลี่ยนตั้งแต่เรื่องของว่างในการประชุมแล้วนะพี่ คือเอาเป็นเรื่องสุขภาพไหมนี่เห็นแบบว่าไอจะเป็นขนมหวานมั่งขนมไทยมั่งโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยนะตัวอ้วนเลยโอ้โหนะคือแต่ว่าไปแล้วเนี่ยนายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยช่วงหลังเนี่ยไม่มีแล้วนะออกกำลังกายอะไรให้เห็นเนี่ยแต่แกก็ไม่อ้วนนะแกก็ไม่อ้วนมีแต่เหี่ยวแต่ไม่รู้สึกว่าเหมือนอยู่เครียดจนผอมมั้งใช่อ่ะเหมือนกับว่าอยู่ดีพลเอกประยุทธ์ภาพลักษณ์ในเรื่องของการนำออกกำลังกายการฟิตอะไรเงี้ยก็เลิกไปเลยนะคือตอนยุคคสช.ก็คือนี่ก็ขืนมาออกกำลังกายตอนนี้ไม่ไหวโดนด่าแน่ว่าเอาเวลามาออกกำลังกายใช่ใช่แต่ว่าก็ไม่เห็นแบบหรือว่าเราต้องไปถามนะว่าส่วนตัวท่านนายกอยู่ที่บ้านอาจจะเดินสายพานอะไรเงี้ยไม่ต้องอะไรหรอกแค่เมื่อวันก่อนเมื่อวันพระใช่ไหมที่ท่านนายกไปที่เชียงรายอ่ะที่ไปตีอะไรนะไอ้เครื่องเคาะจังหวะกับวงดนตรีของเด็กๆอ่ะโอ้ยอังกะลุงเหรอไม่ใช่อังกะลุงเครื่องเคาะจังหวะเออเนี่ยโอ้ยพวกฝ่ายตรงข้ามก็ไปลงกันว่าไม่ได้เห็นเลยโอ้โหจัดเต็มค่ะโอ้ยนายกเป็นอะไรก็โดนด่าอยู่แล้วก็นั่นไงจะมานั่งออกกำลังอะไรแหมไม่แต่ความรู้สึกว่าแกแบบไม่แบบไม่มีภาพของอะไรความฟิตความอะไรเงี้ยไม่มีแล้วแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเวลาลงพื้นที่อะไรเงี้ยมันก็เหมือนได้ออกกำลังกายไงเดินอะไรอย่างนี้หรือเปล่าด้วยนะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะนายกก็ยังคงเป็นนายกนะที่ต้องทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ตัวเองโฆษกนี้ไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยยังคุยกับพี่แดงอยู่เลยว่าบทบาทของคุณเจมส์สนุชาอาจจะไม่ได้ก็เหมือนไม่มีคืออาจจะไม่ได้ได้อย่างที่เราคาดหวังด้วยนะว่ายังไงมีก็เหมือนไม่มีไงคือโฆษกก็ยังคงต้องทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์รัฐบาลและประชาสัมพันธ์ตัวเองแก้ปัญหาด้วยตัวเองคือส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นแล้วแนวของโฆษกปัจจุบันเนี่ยก็คือจะเป็นในแนวว่าเหมือนนายกอ่ะต้องรอนายกสั่งการว่านายกบอกนี้ให้ขยายเรื่องนี้หน่อยขยายเรื่องนี้แต่ไม่มีเชิงรุกนะว่าจะอะไรแบบนี้นะฮะไม่มีเลยคือเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียวนะมีข่าวอะไรมาอ่ะเดี๋ยวค่อยชี้แจงมีข่าวอะไรมาค่อยชี้แจงมีโฆษกไว้ทำไมเนี่ยสงสัยจริงๆเลยเนี่ยโอ้โหนี่จะเรียกได้ว่าการหาโฆษกเนี่ยยากกว่าหารัฐมนตรีครั้งหนึ่งนะพี่โอ้โหมันจะต้องแบบครบเครื่องเลยนะอย่านะตอนนี้ฝ่ายเศรษฐกิจเขารออยู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนี่คือเขาพวกภาคเอกชนก็พูดเลยนะว่าคือตอนนี้รอเลยรอทิศทางทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็มาจากตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันยังไม่แน่ไม่นอนไงเมื่อไหร่ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยภาพมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช่เขาถึงรอกันอยู่เนี่ยตุลาเนี่ยเดี๋ยวได้เห็นหน้าค่าตากันแล้วก็ไม่รู้ว่าตุลาต้นตุลากลางหรือตุลาปลายไม่รู้เนาะก็คงกลางกลางอะคือน่าจะได้คือประมาณใช่ช่วงนั้นพอดีหรือไปเบ๊ช่วงนั้นพอดีค่ะใช่นะฮะการเมืองมีอ้าวทำไมอ๋อใช่พักฟังข่าวเดี๋ยวพักก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายเดี๋ยวช่วงหน้ามาเรื่องของกองทัพนี่แหละว่าส่งท้ายผบ.เหล่าทัพชุดนี้แหละชุดเก่าชุดปัจจุบันแล้วก็ดูว่าท่าทีของผบ.เหล่าทัพชุดใหม่เนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าอย่างบิ๊กบี้พลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้เนี่ยพูดให้โถคุณอะ
เมื่อก่อนเขาชื่อมนเทียนพลเอกมนเทียนเนี่ยนะเมื่อก่อนเพื่อนๆจะเรียกเทียนแต่ว่าอ่ะก็คือได้แสดงแม้ว่าจะยังไม่ให้สัมภาษณ์แต่ว่าก็มีท่าทีออกมาทั้งการพูดบนเวทีหรือแม้แต่ที่เราไปคุยส่วนตัวอย่างเงี้ยก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยจุดยืนท่าทีแกเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเราได้มาคุยกันค่ะช่วงนี้พักฟังข่าวค่ะสนับสนุนโดยฟอร์มูล่าและฟอร์มา ERP ที่ช่วยลดต้นทุนการบริหารงานเชื่อมโยงทั้งระบบอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพตลอดโฟลว์การทำงานติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางคลื่นข่าว 100.5 100.5 NCAT News Networkร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS 411-1005 เกาะติดข่าวเกาะติดข่าว 9:30 น. 26 กันยายน 2563พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่75ภายใต้หัวข้อหลักอนาคตที่เราอยากเห็นองค์การสหประชาชาติที่เราต้องการตอกย้ำความมุ่งมั่นด้านพหุภาคีเผชิญหน้ากับโรคโควิด -19 ผ่านแผนงานความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพทางระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพระบุปีนี้โลกต้องประสบกับวิกฤตด้านสาธารณสุขจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งรัฐบาลไทยมุ่งมั่นและตั้งใจยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศด้วยการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณองค์การอนามัยโลกที่ให้การยอมรับว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ดีที่สุดในโลกพร้อมแสดงความชื่นชมเลขาธิการสหประชาชาติที่สนับสนุนให้รัฐสมาชิกตระหนักถึงความร่วมมือเพื่อให้ทุกประเทศสามารถก้าวข้ามอุปสรรคนี้ไปด้วยกันอย่างยั่งยืนและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปในบริบทของความท้าทายใหม่ๆนายชินวรบุญเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลระบุการที่รัฐสภามีมติตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาก่อนรับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไปอีก30วันในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ทราบเรื่องนี้มาก่อนแต่เมื่อเสียงข้างมากเห็นด้วยกับการตั้งกรรมการก่อนรับหลักการก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเคารพเสียงข้างมากโดยหวังว่าเมื่อศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะได้ร่วมมือกันรับหลักการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปทั้งนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพรรคประชาธิปัตย์ไม่จำเป็นต้องทบทวนท่าทีใดๆแต่ยังคงหวังว่าจะสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้จริงพลเรือโทสุทธินันท์สมานรักผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1รับการประสานจากเรือโชคมานะทรัพย์19ระบุพบศพลอยน้ำบริเวณด้านทิศใต้ของเกาะลิ้นแบนริ่ง195ระยะ 0.7 ไมล์ห่างจากท่าเทียมเรือแหลมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีประมาณ17ไมล์ทะเลจึงสั่งการให้เรือเอกเดชาธรพีมโยธินผู้ควบคุมเรือตรวจการต่อ227นำเรือออกลาดตระเวนทำการเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตเข้าเทียบอย่างท่าเทียมเรือแหลมเทียนฐานทัพเรือสัตหีบพันตำรวจโทสำราญสุขโตสารวัตรสอบสวนสภ.สัตหีบและหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานรวมตรวจพิสูจน์ทราบโดยพันตำรวจโทสำราญระบุจากการตรวจสอบสภาพศพเป็นเพศชายผิวดำแดงอายุระหว่าง 30-40 ปีสภาพสวมกางเกงเลสีแดงสวมเสื้อแขนยาวสีฟ้าไม่ทราบสัญชาติตามร่างกายไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยถูกฆาตกรรมเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 7-10 วันสันนิษฐานเป็นลูกเรือประมงพลัดตกทะเลเบื้องต้นได้ส่งชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างโรงพยาบาลสัตหีบช่วงหน้าคืบหน้าข่าวอาเซียนค่ะร้อยจุดห้าคืบหน้าอาเซียน
สำนักข่าวซินหัวเผยคลิปการทดสอบแท็กซี่ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะในเมืองชางซาเมืองเอกของมณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีนโดยรถแต่ละคันนั้นจะมีช่างเทคนิค 1-2 คนประจำอยู่เพื่อรับรองความปลอดภัยของผู้โดยสารยานยนต์ดังกล่าวมีชื่อว่าโรโบทแท็กซี่ดำเนินการโดยบริษัทหูหนาน Apollo Intelligent Transportation สามารถเรียกใช้งานได้ในรัศมีราว130ตารางกิโลเมตรซึ่งครอบคลุมพื้นที่อยู่อาศัยการพาณิชย์การพักผ่อนหย่อนใจและอุตสาหกรรมของชุมชนทั้งนี้ฉางซาได้ออกกฎข้อบังคับเพื่อสร้างมาตรฐานและอำนวยความสะดวกแก่การทดสอบยานพาหนะประเภทนี้ทั้งยังวางแผนจะขยายพื้นที่การทดสอบให้ครอบคลุมถนนในเมืองและถนนแบบปิดทั้งสิ้น175กิโลเมตรด้วยทั้งหมดคือก็ติดข่าวในช่วงนี้สุพิชญาถาพันธ์รายงานค่ะสนับสนุนคืบหน้าอาเซียนโดย GC Circular Livingเปลี่ยนโลกเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เริ่มได้ที่ตัวเรานวัตกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตห่างไกลโควิด-19ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่พบผู้ติดเชื้อทั่วโลกพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเช่นบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับใส่อาหารและเครื่องดื่มรวมถึงนวัตกรรมพลาสติกในอุปกรณ์ทางการแพทย์เข้ามามีส่วนสำคัญด้วยคุณสมบัติป้องกันก๊าซและความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยกับผู้ใช้ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปแต่ด้วยปริมาณการใช้พลาสติกที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวจึงจำเป็นต้องมีการคัดแยกและทิ้งอย่างถูกวิธีโดยเฉพาะขยะปนเปื้อนเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคในสถานการณ์ที่ทุกพื้นที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยพลาสติกจึงเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ดีกว่าด้วยประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ที่ตอบสนองหน้างานที่หลากหลายและทนทาน GC มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกสถานการณ์ GC เคมีที่เข้าถึงทุกความสุขก่อนนอนฟังสุขภาพดี 4:00 นถามตอบปัญหาสุขภาพหลากหลายมิติกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยนฤมลอมรปานค่ะด้วยประสบการณ์กว่า30ปีดิฉันพร้อมเป็นสื่อกลางผู้รักสุขภาพทุกคนค่ะสิริธรภัทรกุลชัยถนัดเรื่องหมอไม่สนเรื่องผีทุกคำถามเรื่องสุขภาพมีคำตอบค่ะผมพงศ์อิทธิ์เชิดชูวงศ์ความถูกต้องต้องมาจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญครับภัทรดนัยเทศวรรณฟังเรื่องสุขภาพอย่างเข้าใจทำให้ไม่เครียดนอนหลับฝันดีแน่นอนครับสุขภาพดี 4:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 นที่ Mcot News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางแล้วค่ะกลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของรับลวงพลางแล้วนะคะ 9:37 นาทีนะคะแม้วันนี้ขออภัยไม่ได้อ่านไลน์ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยมากันทึมรออยู่นะขออภัยเดี๋ยวจะทยอยอ่านนะอ่ะพี่เด้งวันนี้อ่ะเราเริ่มเข้าคนมีสีกันเอาคนมีสีกากีก่อนเมื่อวานนี้ฮือฮาใช่บิ๊กแป๊ะพลตำรวจเอกจากไม่รู้นึกยังไงอ่ะออกมาใช้คำคำนี้เนี่ยชื่อจุงควายน้ำลายจุงคนเนี่ยโอ้โหว่อนโซเชียลเลยเออแล้วแบบแต่ว่ายอมรับเนอะเราก็อายุมาป่านนี้แล้วเนี่ยก็ไม่เคยได้ยินนะว่ามาจากไหนแกคิดของแกเองไงอ๋อจริงเหรออ้าวก็แกเองอ๋อแล้วก็คิดว่าเป็นภาษิตโบราณอ๋อนึกว่าเป็นภาษิตโบราณอ๋อนี่แกใช้แกพูดอย่างนี้คือผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาถามผบ.ตร.บอกว่าผ่านม็อบการเมืองมาหลายครั้งเนี่ยมองม็อบนี้เนี่ยแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมายังไงนี่แหละที่มาผบ.ตร.ก็บอกว่าม็อบใหม่ๆเนี่ยมันมีเกี่ยวกับเรื่องการเมืองสักระยะหนึ่งก็แปลงร่างเป็นเรื่องสถาบันให้ผมมองและตอบเร็วๆใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาหลังๆก็เป็นเรื่องอื่นไปละส่วนตัวที่ผมเนี่ยอยู่กับม็อบมาหลายสมัยเนี่ยเชื่อว่ามีการแทรกแซงและเบี่ยงประเด็นโดยกลุ่มอื่นสาเหตุที่ทำให้ม็อบเนี่ยเปลี่ยนไปจากเยาวชนเพราะเป็นการชี้นำน้องๆเหมือนสุภาษิตเชือกจูงควายน้ำลายจูงคนเป็นลักษณะมีผู้ชักจูงอยู่เบื้องหลังส่วนใครที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเรากำลังต่อจิ๊กซอบางเรื่องพูดไม่ได้ขอสงวนเอาไว้แล้วก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงพวกบรรดาเด็กๆทั้งหลายแหล่เนี่ยโอ้โหนะนี่แกขนาดแกบอกว่าแกพูดระวังนะกลัวเดี๋ยวจะแบบ
มีปัญหาอะไรเงี้ยตามมาโอ้โหแต่พูดใช่ก็เปิดจัดหนักนะเนี่ยถือว่าจัดหนักนะก่อนจะเกษียณโอ้โหอีก4วันก็จะเกษียณราชการกันแล้วนะแต่ว่าแค่ฉบับย่อๆนะเนี่ยใช่แต่ว่าคือไม่แล้วบิ๊กแป๊ะเนี่ยเขาก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าตัวเองลงสมัครเล่นกันว่าเออก็อาจจะกระทบฐานเสียงก็แต่ว่าโดยหน้าที่แล้วก็คงจะต้องทำก็เหมือนอย่างเมื่อวานนายกก็จะบอกว่าเนี่ยฝ่ายกฎหมายเนี่ยก็ลำบากใจพอสมควรนะในการที่จะดำเนินคดีกับเรื่องแกนนำการชุมนุมเพราะว่าก็เป็นบรรดาน้องๆนิสิตนักศึกษาไงแต่ว่ากฎหมายก็คือกฎหมายไม่โดนวันนี้ก็ต้องโดนวันหน้าเออนี่แหละมันก็เลยเป็นที่มาไงที่ตอนนี้เริ่มมีข่าวออกมาเหมือนกับว่าคือตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายเลยเนี่ยรัฐบาลกำลังรอที่จะจับแกนนำเนี่ยแกนนำที่อยู่เบื้องหลังอ่ะตอนนี้ก็คงรวบรวมหลักฐานอยู่เมื่อวานนายกก็พูดนี่ใช่ไหมตอนให้สัมภาษณ์อ่ะใช่ใช่ก็คือพูดว่าดำเนินไอ้เรื่องกฎหมายเนี่ยดำเนินการแน่นอนแต่เพียงแต่ว่าจะในลักษณะไหนนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยนายกบอกว่าคือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายพูดอย่างนั้นนะฮะนี่ก็มีคนมาเล่าให้ฟังบอกว่าถ้าหากว่าใครเนี่ยตามคำพูดนะของบรรดาแกนนำเนี่ยไม่พูดชื่อแล้วกันอาจารย์คนนึงเนี่ยก็บอกว่าน้องลุงอ่ะที่ไปพูดบนเวทีอ่ะถอดเอาคำพูดทุกคำพูดของแกนนำออกมาเลยคือน้องลุงเนี่ยเป็นแกนนำใช่แต่น้องลุงไปเอาคำพูดของคนคนหนึ่งเนี่ยมาพูดบนเวทีคือเหมือนกันเหมือนแกะกันมาทุกคำพูดอ่ะนี่โอ้อะเขาอาจจะรู้เป็นเพราะว่าพวกบรรดาพวกที่อยู่คอยเขาคอยอัดเทปคอยอะไรเงี้ยมันเขาจะรู้ไงพอเขาอัดเทปอยู่เขาต้องนั่งฟังอยู่เอ๊ะคำพูดมันเหมือนอันนี้คุณผู้ฟังเราโอ้โหแสดงความคิดเห็นมาเยอะเลยทั้งเรื่องของ Republicof Thailand อะไรด้วยแล้วก็นี่คุณณัฐพลบอกว่าตอนทหารฉีกรัฐธรรมนูญเนี่ยง่ายจังแต่เวลาแก้ทำไมยากจังครับก็เนี่ยอาจารย์มีชัยไงก็ทำก็บอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าทำเอาไว้แก้ยากยากแก้ยากโอ้โหนี่แบบทิ้งทวนของอาจารย์มีชัยนะหวังว่าคงจะไม่ต้องมาอาจารย์มีชัยคงจะไม่ได้มาล่างฉบับหน้าอีกนะเพราะว่ากูพี่กูรู้ด้านกฎหมายบ้านเราเนี่ยก็มีอยู่แบบวนกันอยู่อย่างเงี้ยเอออาจารย์วิษณุมีชัยบวรศักดิ์อะไรแล้วปรากฏว่าเป็นเดอะแก๊งเดียวกันด้วยประเทศว่าเขาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเขาจะไปเขาเป็นแก๊งเดียวกันใช่แต่อาจารย์วิษณุเนี่ยจะเคยเล่าบอกว่าไปเที่ยวเนี่ยคุณเชื่อผมไหมไม่คุยเรื่องงานไม่คุยเรื่องการเมืองเลยคือไปเที่ยวอ่ะไม่เชื่อเออเราก็ไม่เชื่อก็ไปเที่ยวอ่ะคุยกันเรื่องธรรมชาติแต่เวลาเขาไปนี่ก็ไปทั้งครอบครัวเลยนะใช่ใช่เขาไปกันหมดใช่คือแบบโหเป็นทีมกูรูกฎหมายที่แบบเกาะแพ็คทีมกันแน่นมากเลยนะฮะแล้วมีใครอีกคุณปันวิทย์บอกว่าเจอกันครับ7วัน7คืนนะมีไปชุมนุมด้วยแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นสวัสดีมาคุณอารีบอกสวัสดีคุณเบ้งคุณเล็กนะก็ส่วนใหญ่จะเป็นสวัสดีมาแล้วก็แสดงความคิดเห็นทางการเมืองมานะนี่แสดงว่าเป็นพวกที่ฟังวิทยุเนาะใช่ใช่พอเฟซบุ๊กเข้าไม่ได้แล้วนี่อ่ะเรื่องกองทัพอ่ะโอ้โหแน่นอนพี่วันนี้26ใช่ไหมเปิดไปเนี่ยวันนี้ยี่สิบอะไรล่ะเออยี่สิบหกยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเปิดไปที่28ก็คือเป็นช่วงเขาดาวแล้วเขาดาวจริงๆแล้ว28 29คือแต่ว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นช่วงของวันพุธวันสุดท้ายอ่ะตามเตรียมการส่งมอบตำแหน่งแล้วคือเปิดไปเนี่ยพอวันอังคารวันที่ประชุมครม.แต่ว่าที่กองทัพบกเนี่ยจะมีพิธีส่งมอบตำแหน่งเขาจะส่งกันเร็วหน่อยเพราะว่าบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตน์เนี่ยวันที่30เขาจะต้องไปทำไปเรื่องรับหน้าที่ไปงานใหม่ไปรองเลขาธิการสำนักราชวังแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เลยจะทำพิธีส่งมอบหน้าที่ผู้การทหารบกให้บิ๊กบี้พลเอกณรงค์พันธุ์เนี่ยตั้งแต่วันที่29เลยก็จัดที่กองทัพบกแหละแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเทียบจากอดีตที่ผ่านมาเวลาอำลาผบ.เหล่าทัพไอ้ผบ.ทบ.แต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีสุดท้ายช็อตสุดท้ายเลยพอขึ้นแท่นอำลาเสร็จเนี่ยแล้วขึ้นรถแล้วก็จำได้เลยตอนนั้นเราไปทำอยู่ก็คือจะมีกำลังพลเนี่ยยืนเรียงแถวเลยแล้วก็ยืนส่งนะคือก็จะเดินทักทายเสร็จแล้วเขาพอขึ้นรถเสร็จเนี่ยก็จะมีการร้องเพลงถงใส่ผบ.ได้ร้องไห้อีกแน่เลยเนี่ยเออชวนเพราะเหตุการณ์มันจะชวนน้ำตาซึมใช่แล้วยิ่งแบบวิ่งแดงก็เป็นคนเซนซิทีฟอยู่ใช่ไหมก็จะมีแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเขาจะเลือกเพลงอะไรเพราะว่าตอนพลเอกประยุทธ์เกษียณเนี่ยใช้เพลงคนดีไม่มีวันตายนะแล้วเพลงนี้ก็บิ๊กโด่งก็เพลงนี้เหมือนกันแล้วก็ไม่บิ๊กเจี๊ยบเพลงอะไรจำไม่ได้แล้วก็มาเนี่ยคอยดูว่าบิ๊กแดงเนี่ยจะเป็นเพลงอะไรแต่เดี๋ยวต้องไปหาข่าวแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนแพทเทิร์นแล้วว่าวันที่ออกไปอย่างเงี้ยจะต้องมีกำลังพลเนี่ยร้องเพลงเนี้ยส่งจนออกนอกประตูกองทัพบกแล้วมันก็จะมีช็อตที่เขาจะวางนักข่าวก็คืออยู่ตรง
มุมซ้ายของทางโค้งเนี่ยพอมุมนั้นเนี่ยผบ.ทบ.ก็จะกดกระจกลงมาแล้วก็โบกมืออำลานักข่าวอันนี้มันจะเป็นแบบนี้ทุกปีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยก็คงจะดูกันนะว่าบิ๊กแดงจะเฮ้ยขนาดวันนั้นอ่ะวันที่23เนี่ยมีพิธีอำลาของโรงที่โรงเรียนในร้อยจปลก็คือที่กองทัพบกอ่ะซึ่งเป็นโรงเรียนในร้อยจปลเก่าอำลาผบ.สูงสุดผบ.ทบ.แล้วก็อีก266นายพลเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหคือหน้าตาผบ.สูงสุดบิ๊กกบพลเอกพิพัฒน์กับบิ๊กแดงเดินนำมานี่นะคือมองแล้วรู้เลยว่าเขาความรู้สึกกับพี่คนจะเกษียณอ่ะแล้วมันแบบเฮ้ยแบบแต่ละคนอ่ะมีความรู้สึกว่าเหมือนเดินมาด้วยความคือมันเหมือนมันมีอะไรบีบหัวใจอยู่อ่ะเพราะว่าทุกคนเอาเกษียณครั้งแรกในชีวิตความรู้สึกมันเริ่มแล้วทุกคนพี่จะเห็นนะคือที่เขาเรียงแถวกันเดินมุดอุโมงค์แล้วก็ไปไหว้รอ5แล้วก็ไปปฏิญาณตนข้าพุทธเจ้าจักรักษามรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วยชีวิตเนี่ยโหตอนที่เดินมาเนี่ยหน้าทุกคนแบบคือลืมมองไปเนี่ยรู้เลยว่าทุกคนมีความรู้สึกอยู่ในหัวใจหมดเลยเพราะฉะนั้นอ่ะก็คืออาจจะเป็นความรู้สึกของคนที่แบบจะเกษียณราชการนะแต่เพียงแต่ว่าอ่ะก็มันก็เป็นประเพณีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไว้รอดูว่าบิ๊กแดงอาจจะน้ำตาแต่ผบ.คงไม่เท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวมีงานใหม่ทำไงแต่ว่าผบ.สูงสุดอ่ะวันแรกอ่ะที่ไม่ได้ต้องคือวันคุณจะต้องขับรถไปทำงานนะนั่งรถไปทำงานนะไม่ได้ขับเองคือนั่งรถไปทำงานเนี่ยแล้วมีอยู่วันนึงอ่ะตื่นขึ้นมาแล้วก็ปกติต้องแต่งไม่รู้จะตื่นขึ้นมาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือจะนอนตื่นสายกันเป็นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะก็คือแบบแต่ว่าอย่างผบ.สูงสุดเนี่ยพลเอกพรพิพัฒน์เนี่ยพี่โอ้โหคือมันเคยถามแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าไม่ได้เป็นไรก็พักผ่อนคือหลานเพียบหูเลี้ยงหลานคือเป็นลุงกบเป็นอะไรแบบที่แบบปู่กบหรืออะไรว่าเพราะเป็นลูกสาวเนี่ยต้องตาใช่ไหมตากบเป็นตากบนั่นแหละโหหลาน 4-5 คนแล้วก็หลงหลานมากอันนี้รับรองว่าได้อยู่ดูแลเลี้ยงหลานตามภาษาแน่นอนนั่นแหละนะอย่างคนไม่มีหลานนี่แย่นะอย่างนายกเนี่ย ไม่มีโอกาสจะได้อุ้มหลานเลย แหมลูกสาวก็ยังไม่มีแฟนก็อย่างว่านายกก็เป็นคนเล่าให้พวกเราฟังเองว่าลูกสาวเนี่ยได้ประกาศบอกพ่อแล้วว่าชาตินี้จะไม่แต่งงานจะอยู่กับพ่อจะดูแลพ่อแหมเอามาเล่าอย่างแบบว่ามีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจมากภาคภูมิใจว่าลูกสาวไม่มีหลานกันลูกสาวก็ดูแลได้ใช่ประมาณนั้นนะฮะนี่แหละนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นในส่วนของผู้บัญชาการเหล่าทัพที่เตรียมที่จะอำลาเกษียณจากนั้นเนี่ยวันที่30เนี่ยโอ้โหพี่วิ่งไม่ถูกเลยเช้าไปผบ.สุดได้พอบ่ายเนี่ยส่งมอบตำแหน่งซ้อนกันทั้งตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือกับผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นพี่จะไปเหล่าทัพไหนมันต้องเลือกเหล่าทัพเดียวอ่ะคืออ่ะของทอรอเนี่ยก็มีความสำคัญเพราะว่าพลเรือเอกชาติชายศรีวรขานเนี่ยขึ้นมาแน่นอนทุกคนต้องไปถามจะผลักดันโครงการเรือดำน้ำสำเร็จไหมจุดยืนอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบต้องมาสานต่ออ่ะใช่แล้วก็แต่อีกในส่วนกองทัพอากาศเนี่ยพลอากาศเอกแอร์บูเนี่ยก็มีแบบน่าสนใจว่ามาโดยการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิไม่ได้อยู่ใน5เสือจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในกองทัพอากาศไหมการทำงานไรต่อนี้ไปอะไรเงี้ยเพราะนั้นคือแต่ถ้าอย่างเล็กนะก็เลยตั้งใจว่าเพราะว่าวันนั้นไปที่บก.ทัพไทยแล้วแจ้งวัฒนะก็คงจะเลยไปดอนเมืองเลยไงแล้วเดี๋ยวฝากน้องเอาก็วันนั้นนักข่าวคงต้องแชร์ข่าวกันเพราะว่าข่าวมันตรงกันนะเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าก็จะเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนผู้บัญชาการเหล่าทัพแต่ว่าแน่นอนคนที่ถูกจับตาจับจ้องบิ๊กแดงเนี่ยยังไงก็ตามแม้จะเกษียณแล้วจริงๆก็เรียกว่าเกษียณจากกองทัพบกแต่ว่าไปทำหน้าที่รองราชเลขาสำนักพระราชวังเนี่ยก็ยังคงอยู่มองถูกจับตามองแหละแต่ว่าอาจจะไกลขึ้นเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนี้แล้วแต่เพียงแต่บิ๊กบี้พลเอกณรงค์พันธุ์เนี่ยก็ถูกมองเลยว่าเฮ้ยจะมาแนวเดียวกับบิ๊กแดงหรือเปล่าคือแต่ที่ประกาศเอาไว้ก็นะใช่คือวันนั้นเนี่ยวันที่อำลาเนี่ยการขึ้นเวทีแล้วก็เหมือนเป็นการกล่าวเทิดเกียรติแล้วก็เหมือนให้คำมั่นสัญญาว่าเนี่ยจะสืบสานในเรื่องเจตนารมณ์ในการปกป้องคำจุนสถาบันแล้วที่สำคัญก็คือว่าจะเป็นให้เป็นคำมั่นสัญญาเลยบอกว่าจะทำบ้านเมืองให้เป็นปกติสุขคือแบบคือเหมือนเป็นการบ่งบอกเลยว่าจุดยืนของพลเอกณรงค์พันธุ์เนี่ยก็จุดยืนเดียวกับบิ๊กบี้ขออภัยบิ๊กแดงนั่นแหละนะแต่เพียงแต่ว่าสไตล์เขาต่างกันบิ๊กแดงในช่วง2ปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นออกมาพูดออกมาชนออกมาเต็มที่แต่เพียงแต่ว่าบิ๊กบี้เนี่ยจะไม่แนวนั้นอาจจะเงียบๆพูดน้อยกว่าแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยวันนั้นน่ะนักข่าวก็ได้เข้าไปพูดคุยแล้วล่ะบอกว่าตกลงเดี๋ยวขึ้นมาแล้วอะไรยังไงการให้สัมภาษณ์บิ๊กบี้ก็บอกว่าก็จะให้สัมภาษณ์เฉพาะในเรื่องที่เป็นงานของกองทัพคือ
อะไรเรื่องของหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนการพัฒนาดูแลปกป้องอธิปไตยปราบปรามยาเสพติดอะไรเงี้ยคือในเรื่องเนื้องานแต่ถ้าเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยขอที่จะไม่ตอบก็เลยถามเลยบอกว่าแต่ยังไงก็ตามเราต้องถามว่าแล้วในช่วงที่เป็นผบ.ทบ.เนี่ยเพราะว่าอายุราชการปี66 3ปีเนี่ยยืนยันได้ไหมว่าจะไม่มีการปฏิวัติรัฐประหาร อันนี้ถามกันเลยบิ๊กบี้ก็ตอบว่าก็กองทัพบกไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองไงคือตอบด้วยคำพูดสั้นๆแค่เนี้ยว่าคือเวลาถามว่าจะมีรัฐประหารไหมก็บอกว่าก็กองทัพบกไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองตอบสั้นๆเข้าใจตอบนะตอบคือไม่ปฏิเสธไงใช่ก็คือมันตีความได้ทุกอย่างแต่ว่าพอวันนึงถ้าสมมติว่านั่นก็จะบอกว่าอ่ะก็เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปแต่ว่าคือการที่นักข่าวเราต้องถามเนี่ยมันก็เป็นการหยั่งเชิงไงพี่เป็นการหยั่งเชิงว่าผบ.ทบ.ขึ้นมาแต่ละคนเนี่ยมันเป็นคำถามรับน้องอ่ะประเพณีอ่ะต้องถามคำถามนี้โดยเพราะคนที่จะถามทุกปีนะก็คือให้พี่ปูดพี่ใหญ่ก็จะเป็นคนถามท่านยืนยันได้ไหมครับว่าท่านอยู่เป็นผบ.ทบ.เนี่ยท่านจะไม่ปฏิวัติรัฐประหารตอนบิ๊กอะไรนะบิ๊กแดงเป็นเนี่ยจำได้เลยว่าบิ๊กแดงก็ไม่ได้ตอบรับตอบปฏิเสธนะแกตอบว่าตราบใดที่การเมืองไม่เป็นสาเหตุของการจลาจลทำให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองทหารก็จะไม่ได้ออกมาทำอะไรก็คือเหมือนพูดไว้แต่ในที่สุดเนี่ยก็อาจจะปิดบัญชีได้ว่า2ปีของบิ๊กแดงเนี่ยไม่ได้ปฏิวัติรัฐประหารสรุปไปมานี้คือพลเอกอภิรัตน์ก็เลยไม่มีงานไอ้ที่เคยบอกเอาไว้ที่ว่าจะต้องมาพูดมาอะไรก็ปิดไปเลยใช่ไหมเขามีแต่เขาไม่ให้เราฟังก็คือว่าก็คือว่าเขาพูดกับเฉพาะในเหล่าทัพในกำลังพลงานนั้นใช่พูดกับกำลังพลแต่ว่าไม่ได้ให้เราเข้าฟังเพราะว่าเขาก็จะพูดว่างานด้านนี้เขาทำอะไรไปอะไรเกี่ยวกับกำลังพลเหมือนเป็นการสั่งไอ้ที่งานนั่นน่ะหรอใช่แต่เป็นการบรรยายให้กำลังพลทราบเฉยๆไม่ได้ให้เราเข้าฟังให้ไปถ่ายตอนหัวกับตอนท้ายนิดเดียวแล้วก็ออกแค่นั้นเองก็คือได้พูดแต่เพียงแต่ว่าคงประเมินแล้วว่าพูดไปอะไรเดี๋ยวอาจจะโดนจับไปเป็นประเด็นเพราะช่วงนั้นมันก่อนการชุมนุมไงก็เลยระมัดระวังมากขึ้นนี่แหละเพราะฉะนั้นบิ๊กบี้พลเอกณรงค์พันธุ์เนี่ยก็นะเป็นผบ.ที่อย่าชะล่าใจนะ หมายถึงว่าคนที่จ้องกันอยู่เนี่ยเพราะว่าโอ้โหแบบคือแกจะเรียกว่าดุเงียบก็ได้ความเด็ดขาดเนี่ยก็หนักเลยนะเพียงแต่ว่าสไตล์จะไม่เหมือนบิ๊กแดงบิ๊กแดงเนี่ยจะแสดงออกให้เห็นชางแสดงออกให้เห็นรู้สึกยังไงฉันพูดออกมาฉันแสดงออกมาแต่คนนี้เก็บไว้ข้างในใช่จะเก็บอาจจะมีออกมาบ้างแต่ว่าจำน้อยคือเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะเก็บมากกว่าคืออาจจะเรียกว่า มีความเด็ดขาดแต่ว่าแบบเงียบๆอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับดูกันไปแล้วสถานการณ์พี่จะเห็นว่าก็ไม่มีใครรู้ว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นมีการชุมนุมมีการเคลื่อนไหวเรื่องของสถาบันเรื่องอะไรมากขึ้นแล้วบิ๊กบี้เนี่ยถูกมองเลยว่าเป็นสายตรงเลยเพราะว่าก็คือเป็นฐานคอแดงนะอยู่แต่ที่เราก็รู้ว่าอยู่ชกทมร904ก็เหมือนพลเอกกับพี่รัฐแหละแต่ว่าคนนี้เนี่ยคือชื่อของบิ๊กบี้เนี่ยเป็นผบ.ทบ.มาตั้งแต่เป็นผู้บัญชาการกองพลที่1พี่คือเป็นคนที่พิเศษอะเอางี้ดีกว่าพิเศษคือพอเหมือนถูกจัดวางไว้แล้วใช่ถูกจัดคือตั้งแต่เขาเป็นผู้บัญชาการกองพลที่1แล้วสาพระองค์เป็นพลตรีเนี่ยทุกคนก็บอกเลยว่าคนนี้เตรียมขึ้นเป็นผบ.ทบ.ก็จากนั้นทุกอย่างก็เปิดทางให้สำหรับบิ๊กบี้ทางโล่งมาเลยใช่คนที่เคยเป็นคู่แข่งอะก็ต้องหลบไปหลบซ้ายหลบขวาหลบไปเนี่ยแล้วบิ๊กบี้ก็ขึ้นบูธขึ้นมานี่เลยแล้วอายุราชการ2566โอ้โหพี่3ปีเนี่ยคือคนที่เป็นผบ.ทบ.นะถ้ายิ่งนั่งนานเนี่ยคืออายุราชการเหลือเยอะเนี่ย power ก็ยิ่งเยอะมากกว่าคนที่แบบปีเดียวเงี้ยปีหนึ่งแล้วไปเนี่ยเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นบิ๊กบี้เนี่ยโหคือวันนั้นใครเคยเป็นผบ.ทบ.ที่อยู่นานที่สุดเนี่ยนานที่สุดบิ๊กจิ๋ว4ปีกว่าแล้วก็ลาออกคือถ้าแกอยู่ยันเกษียณเนี่ยแก5ปีเลยนะคือตอนนั้นลาออกเพื่อเปิดทางให้บิ๊กสุขึ้นแล้วตัวเองก็ไปเล่นการเมืองบิ๊กจิ๋วนั่งนานที่สุด4ปีนั่นแหละก็เรียกได้ว่าต้องจับตามองยิ่งสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยก็มันก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพราะนั้นบทบาทของผบ.เหล่าทัพส่วนผบ.เหล่าทัพท่านอื่นเช่นบิ๊กอุ้ยพลเรือเอกชาติชายศรีวรขันธ์ผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ยก็แนวสบายๆคือเป็นคนอารมณ์ดีพี่รับรองหัวเราะอย่างเดียวคือในแง่ว่าคือเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีไงพี่คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแกจะยิ้มแล้วแกก็จะหัวเราะเสมอแต่ในใจก็อาจจะคงมีความกังวลแหละแต่ว่าเวลาแสดงออกเนี่ยก็จะคือเป็นคนเรียบๆง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาผู้บัญชาการเหล่าทัพชุดใหม่แต่ละคนที่จะขึ้นมาแต่ว่าแน่นอนอย่างที่บอกว่าภารกิจของกองทัพเรือเมื่อขึ้นมาเนี่ยผบ.ทร.คนนี้ก็ต้องผลักดันเรื่องของโครงการเรือดำน้ำท่ามกลางการคัดค้านนะหลังจากที่ถูก
ชะลอมาแล้ว2ปีแต่ว่าถ้ายิ่งยืดนานไปเนี่ยโหเรือดำน้ำลำแรกเนี่ยจะยิ่งโดดเดี่ยวปฏิบัติการถ้ามาก็ปฏิบัติการในปี66เนี่ยโหนะแบบลำเดียวอ่ะมันก็ไม่คุ้มค่านะฮะในเรื่องของการด้านยุทธศาสตร์นะฮะส่วนทออพลอากาศเอกแอร์บูอย่างที่เล่าให้เด้งฟังวันก่อนก็นะได้ปรากฏตัวเปิดโฉมกันแล้วงาน4อะไรนะ430ครบรอบ40ปีนะฮะพลอากาศเอกแอร์บูอันนั้นก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเพราะว่ายังไม่ได้รับตำแหน่งแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็บอกเลยว่าคือด้วยความที่ว่าแกเป็นคนที่อะไรมีความส่วนตัวสูงเป็น family man ก็ไม่ค่อยพูดคนไม่ค่อยพูดเหมือนกันแต่ว่าแน่นอนคนเป็นทหารเนี่ยเรื่องแต่ว่าเรื่องของการปกป้องสถาบันเนี่ยคือเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วพลอากาศเอกแอร์บูเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะช่วงเป็นนักบิน430แล้วก็อยู่กองบิน6เนี่ยก็ได้เป็นนักบินถวายในเรื่องของเครื่องพระที่นั่งตลอดเวลาเสด็จไปพื้นที่ไปพระราชกรณียกิจเนี่ยก็จะเป็นนักบินที่นำเครื่องพระที่นั่งไปลงในพื้นที่ต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผบ.เหล่าทัพชุดใหม่เนี่ยแน่นอนว่าธงอันดับหนึ่งคือเรื่องของการปกป้องสถาบันท่ามกลางพี่ก็เห็นว่าการเมืองตอนนี้ก็เล็งไว้เรื่องของสถาบันเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในข้างหน้านั่นแหละไม่มีใครพยากรณ์ได้ถูกนี่แหละว่าไปก็เหมาะกับสถานการณ์นะสำหรับบรรดาผบ.เหล่าทัพที่นิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยคือเดาไม่ออกว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วยิ่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะบิ๊กแก้วพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์เนี่ยนะพี่ผู้บัญชาการทหารซึ่งจะถือว่าเป็นผบ.ทหารสูงสุดคนแรกที่เป็นคอแดงคือคนนี้เป็นทหารม้าคือบิ๊กแก้วทหารม้าหูพี่ทหารม้าเนี่ยทุกคนรู้กันอยู่แล้วคือคนที่เลือกเรียนทหารม้าเนี่ยคือจะเป็นคนรวดเร็วรุนแรงเด็ดขาดจริงคือจะเป็นคนแบบแนวสายบู๊แต่เพียงแต่ว่าบิ๊กแก้วเนี่ยเขามาทำงานด้านงานยุทธการด้านงานแบบฝ่ายเสเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นคนเงียบเขาจะเป็นคนที่แบบไม่พูดไม่แสดงออกแต่ว่าคือจะคล้ายๆบิ๊กบี้อ่ะก็คือว่าถ้ามีอะไรก็คือเด็ดขาดเด็ดขาดแบบเงียบแบบไม่ใช่เป็นคนโฉงฉางออกมาพูดเหมือนอย่างพลเอกอภิรัตเพราะฉะนั้นคืออยู่ในแนวเดียวกันหมด4ผบ.เหล่าทัพคนใหม่เนี่ยก็คือจะเงียบๆนิ่งๆแต่เอาจริงนะครับอะไรประมาณนี้นั่นแหละเนี่ยเพราะนั้นปิดป้ายโชว์ไว้ก่อนเลยใช่ไหมคือเรียกได้ว่าคือแล้วแน่นอนพี่พอขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเป็นเป้าทางการเมืองแต่ทุกคนก็บอกว่าทำใจแล้วว่าก็เข้าใจว่าสถานการณ์ตอนนี้คนก็ไม่เข้าใจกองทัพแล้วก็มองว่ากองทัพอยู่ฝั่งรัฐบาลอะไรประมาณนี้นั่นแหละเพราะนั้นก็ภาพของกองทัพก็จะเป็นในลักษณะนี้แหละนั่นแหละนะก็กี้เล่าให้คุณผู้ฟังฟังแล้วยังเรื่องบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรนั่นแหละก็อย่างที่เราคุยกันนั่นแหละว่าน้องที่เขาโทรมาเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ะนะคือพลเอกประวิตรช่วงนี้ก็จะต้องดูแลขามากขึ้นมีการนวดอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าอาการเนี่ยหนักขึ้นไม่ใช่หนักขึ้นก็คือว่าขาเริ่มแบบเดินไม่ค่อยมีแรงตั้งแต่หลังงานศพคุณแม่เพราะว่ารับแขกเยอะเดินนู่นเนี่ยแล้วก็นั่งนานแล้วก็อะไรหลายๆอย่างก็เลยต้องดูแลเพิ่มเติมแต่ว่ายังเดินได้ปกตินะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเดินมากๆก็อาจจะมีผลก็เลยเป็นช่วงที่ต้องดูแลเรื่องขาเพราะว่ายังไงเนี่ยบิ๊กป้อมคือกำลังหลักของพลเอกประยุทธ์แต่หลายคนก็จะไม่เข้าใจนะเวลาคือเวลาแกอยากจะเดินขึ้นมาแกก็เดินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บยิ่งเวลาจะไม่ให้สัมภาษณ์นักข่าวเนี่ยโอ้โหพี่มาเป็นพายุเลยพับๆๆคิดดูปกติเราก็ถามเร็วพูดเร็วกันอยู่แล้วกันพับๆๆขึ้นรถแบบเฮ้ยอะไรวะตกลงขาดีขาไม่ดีวะเนี่ยแบบโอ้โหแบบเนี่ยนักข่าวจะพูดกันมากเลยตกลงนี่แกขาดีไม่ดียังไงเนี่ยตอนแรกเรายังคิดว่าเฮ้ยหรือว่าแกล้งแบบแกล้งขาไม่ดีเพื่อเรียกร้องคะแนนสงสารอะไรหรือเปล่าวะคือบางทีเนี่ยอย่างนี้แต่แกจะชอบเวลานะเวลาแกลงบันไดเนี่ยแล้วแบบแกไม่จับรปภ.นะเฮ้ยเอ้าพี่โอ้โหวันนี้เดินคล่องเลยไม่จับเดินยิ้มขึ้นรถแล้วแผลบขึ้นไม่วันไหนเนี่ยรู้เลยพี่วันไหนจะไม่ให้สัมภาษณ์แกเอียงข้างอะไรอย่างงี้แกเอียงข้างเข้าหานักข่าวเลยรู้เลยพอขึ้นตึกขาขึ้นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยให้นักข่าวบอกว่าเดี๋ยวเมาอ่ะเดี๋ยวเมาอ่ะเมาอย่างพอบอกว่าไม่พอทุกคนทีมก็ฟังอยู่ว่าแล้วพอทุกคนพอบอกเฮ้ยเอียงข้างมาแล้วชัวร์เลยพับขึ้นเลยโอ้โหไม่ยังคงคิดว่าเอ๊ะตกลงแต่จะมาหวังอะไรกับแกเวลาแกให้สัมภาษณ์ไม่มีอะไรอยู่แล้วใช่นะฮะก็อ้าววันนี้มาแป๊บเดียวหมดเวลาแล้วนะจริงๆก็คุณผู้ฟังก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะแต่เพียงแต่อ่านไม่ทันนะฮะก็ขอบคุณนะสำหรับการติดตามนะเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่รายการรับผู้ใหญ่คือ4โมงเย็นถึง5โมงเย็นทาง 100.5 นี่แหละเจอกับพี่เด้งแล้วก็เล็กก็เข้ามาแจมในที่2นะฮะ
ปะมีอะไรตบท้ายไหมลาสัปดาห์หน้าเออวันนี้ท่านนายกจะไปที่บางนาไปเทงานจ็อบอะจ็อบจ็อบโอ้ยเขาบอกว่ามีงานรับเป็นร้านไงงานเป็นร้านใช่ใครได้ใครไม่มีงานทำก็ไปงานนี้แล้วก็จะได้งานทำนะคะท่านนายกไปแล้วก็พลเอกประวิตรก็จะไปด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการให้ความสำคัญเพราะว่าเจ้ากระทรวงคือคุณอะไรนะสุชาติชมกลิ่นใช่ไหมรัฐมนตรีแรงงานนะคะก็ไว้ติดตามกันแล้วก็เรื่องของความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยด้วยว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะช่วงนี้ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง